เพราะยุคสมัยนี้มันแค่เอาสิ่งที่มีพิษใส่ผ้าชั้นหน้าลองดมซิหอมจังเลยจบเลยสลบไป3 วันเลยมีไหมครับสังคมเห็นไหมครับต้องสอนลูกหลานให้ดีว่าเช่นถ้าใครสักคนในโลกนี้ยกเว้นพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องยังกักนะทุกวันเนี่ยว่ายกเว้นพ่อแม่ก็แล้วกันเนาะกับปู่ย่าตายายน่าจะพิเศษใครก็ตามที่มาชวนเรายกเว้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายชวนเราไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นไปเชียงใหม่คำถามแรกก็ถามว่า1จะไปทำอะไรโอเคโทษทีเริ่มต้นชวนไปเชียงใหม่1คือชวนไปเชียงใหม่คำถามต่อมาจะไปทำอะไรคำถามต่อมาไปกับใครบ้างคำถามต่อมาไปอย่างไรและสุดท้ายกลับเมื่อไหร่5คำถามครับใครก็ตามในโลกนี้จะชวนเราไปทำอะไรที่ไหนอะไรที่ไหนกับใครไปอย่างไรไปลดค่าใช้จ่ายแล้วกลับเมื่อไหร่6 คำครับให้ชัดที่นี่เงื่อนไขเวลาต้องตรงเวลาเพราะฉะนั้นคนแพลนงานตัวนี้ต้องเข้าใจแพลนงานคนชวนเนี่ยต้องมีข้อมูลโอเคนะเราเหมือนกันจะชวนใครเราต้องมีข้อมูลดิบก็เรียกว่าความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของผู้บริหารลีดเดอร์ต้องคิดอย่างนั้นถ้าไปตายดับหน้าไม่รู้อะไรเลยสู้เลยตกไกลพลอยโจรอันตรายนะทุกวันนี้ถือว่าอันตรายมากอีกอย่างนึงต่อมา เพื่อนทุกคนจะต้องแนะนำให้รู้จักว่าพ่อแม่คือใครโทรศัพท์ใช่ไหมเพื่อนเด็กในทุกวันนี้นะฮะมีเพื่อนกี่คนมีเพื่อนไม่ควรจะเกิน5 คนถ้าเป็นผมนะเลือก5 คนเลือกขี้เอาไว้เวลาเราตกลงอันนี้2 คนเห็นด้วย2 คนไม่เห็นด้วยเห็นไหมไอ้คนกลางว่าไงสำคัญนะเอาไว้แชร์นะ3 คน5 คน7 คนโอเคไหมเอาไว้แชร์ครับเพราะว่า1ปัญหามันมีความคิดว่าใช่ไม่ใช่แล้วเฉยๆไอ้ตัวเฉยๆเนี่ยฮะเอาไว้ตัวที่จะโยมถ้าหากว่าเป็นมติร่วมกันจำเป็นหลักนิดนึงนะคนนี้จำเป็นหลักแล้วก็ผลัดกันเป็นผู้นำทีนี้เพื่อนเนี่ยจะนำทำกิจกรรมอะไรก็ตามทีผลัดกันเป็นผู้นำผู้นำต้องมีความคิดเริ่มต้องแพลนงานให้เป็นเอามาแชร์บนที่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมหาหรือว่ากันยังไงแบบไหนโต้เถียงเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานเป็นหมู่คณะแม้กระทั่งเรียนหนังสือทุกวันนี้วิชาเลขคณิตเหมือนกันจับรวมหัวกัน5 คนเห็นไหมครับเอาไว้แชร์กันหนังสือเรียนเดี่ยวไม่พอแล้วครับต่อไปนี้ให้ทราบไม่พอเอาตัวรอดเดี่ยวเดียวไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายก็กลายเป็นหมาหัวนอนในสังคมฝากเอาไว้ฮะนี่ก็เป็นหลักการอีกอันนั้นหนึ่งที่จะส่งผ่านไปยังลูกหลานก็รุ่นเรานี่นะเป็นผู้ที่พอที่จะชี้นำเขาได้คนรุ่นเดียวกันมันชี้นำกันไม่เป็นครับมีแต่พากันไปทำในสิ่งที่ไม่ดีงามให้กับตัวเองกับสังคมสูญเสียไปหมดเยอะเลยฮะประเพณีวัฒนธรรมทุกวันนี้ไปกันทุกเรื่องเลยบอกให้ทราบไม่มีความคิดในเรื่องอย่างนี้เอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังแล้วก็เขาจะอยู่ยังไงเราอยู่ได้แน่ทุกวันอะที่เห็นอยู่หน้าเนี่ยอยู่ได้แน่
ต่อไปอยู่ได้นะน้ำเท่าใดอยู่ได้แน่จะอยู่กี่ปีทีนี้เอา50 ปีพอไหมของอยู่ของกินของใช้ของเก็บหาพอยังถ้าหากว่าจะอยู่อีก50 ปีถึงจะหยุดลมหายใจต้องแพลนขนาดนั้นทุกวันเนี่ยครับมันมีมนุษย์เกิดมาปุ๊บเป็นเจ้าของมรดกเลยมีอันนั้นมันต้องทำมาหากินหรอกแต่คนที่ไม่มีตรงนั้นแหละครับจำเป็นต้องนะสรุปก็คือสอนคนเรียนรู้แล้วก็ตามด้วยประกอบอาชีพไม่ใช่เรียนหนังสือแข่งกันได้แต่ใบนั้นมาทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นเลยอย่างนั้นอันตรายครับเอาไว้คุยทับกันพ่อแม่ฉันรวยนู่นนี่นั่นเยอะเห็นไหมฮะใจแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยสนเข็มยังไม่เป็นเลยรู้แต่เข็มรู้แต่ได้แต่เวลาสนเข้าหากันไม่ได้เลยไม่เป็นเลยอันตรายนะให้ดูเอาไปใช้ครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้ผมมีหน้าที่ที่จะบอกเล่า90 อย่างนี้กับทุกคนได้รับรู้เพราะว่าเห็นมาเยอะโอเคนะเรียนหนังสือเรียนเพื่อสื่อเอาไว้สื่อสารภาษาเนี่ยเรียนไว้เพื่อสื่อสารพูดคุยให้รู้เรื่องภาษามีกี่ภาษาในโลกไปเนี่ยใครอยากสื่อสารเก่งเรียนภาษาอย่างเดียวยังไงก็ไม่ตกอับภาษาบอกให้ทราบมีศาสตร์เดียวนะวิทยาศาสตร์ก็หางานยากทุกวันเนี่ยแต่ภาษาศาสตร์โอ้โหเลยนะให้รู้ไว้เรียนไปเถอะครับ3 ภาษา4 ภาษาเด็กๆต้องให้เรียนภาษาอย่างเงี้ยอย่าไปสนมันอย่าไปกลัวว่าเด็กไม่รู้ทุกวันนี้ความรู้มันอยู่นี่หมดเอาภาษามาใช้เห็นไหมครับพอได้ภาษาหาความรู้ในนี้ใครมันบอลเรื่องอะไรมันจะสนใจสิ่งนั้นมันมี108 เรื่องอยู่เนี้ยได้หมดเลยต้องขอบคุณเขานะต้องขอบคุณ Google ต้องขอบคุณเทคโนโลยีต้องขอบคุณจริงๆครับต่อไปนี้ไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์แล้วแต่เอาภาษานะฝากเอาไว้คนไหนที่จะพลิกขั้วชีวิตผมว่าภาษาเนี่ยครับ จะเป็นสิ่งที่ต้องนำพาให้เราอยู่ได้อยู่ดีในโลกใบนี้ครับโอเคนะไปบอกเอาเนี่ยกันเอาเองก็แล้วกันต่อไปนี้เอาละพอเวลาได้ภาษาแล้วเอาไว้สื่อสารให้เกิดความรู้ภาษามีอยู่4 ทักษะจะต้องรู้พูดกับฟังต้องมีเทคนิคต้องมีเขาเรียกมีทักษะคนพูดก็ต้องมีทักษะในการพูดดีคนที่มีทักษะในการพูดดีพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจแปลว่าต้องหาภาษาแล้วไม่รู้ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจให้เข้าใจอะไรให้เข้าใจตัวเขาเองหรือให้เข้าใจเรื่องอะไรมนุษย์มันจะไปยากตรงเนี้ยยากเรามีแต่จะให้เขาเข้าใจเราเปลี่ยนครับหมดยุคที่จะให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเราหมดยุคครับคนเก่งต้องให้ตัวเขาเข้าใจตัวเขาเองต้องเลือกใช้ภาษาและหรือให้คนนั้นเข้าใจในสิ่งที่ต้องรู้แปลว่าตัวเองต้องมีความรู้ด้วยจึงจะให้เขารู้สิ่งนั้นตามเราโอเคไหมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงอย่าให้คนอื่นเขามาเข้าใจเรามันไม่ได้หรอกถึงได้ก็นิดเดียว 100% ได้แค่ 1-2% แต่ถ้าหากว่าเราพยายามให้ผู้อื่นเข้าใจให้เข้าใจตัวเขาเราทำได้เต็มร้อยทุ่มทั้งตัวเลยนะพูดดีคือพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจแปลว่าต้องเลือกใช้ภาษานะเอาล่ะทีนี้ต่อมาพูดกับฟังผู้ฟังฟังอย่างไรจึงจะฟังทันและเข้าใจความหมายในภาษานั้นนี่ทักษะการฟังครับถ้าไม่ฟังจบข่าวเลยไม่ต้องรู้กันถ้าฟังแล้วฟังทันไหม
ถ้าฟังคิดตามไหมเดี๋ยวบอกเข้าใจไหมไม่เอาที่พูดเนี่ยเข้าใจไหมไม่ต้องใช้คำนี้ฟังทันไหมคิดทันหรือเปล่าถ้าคิดทันนั่นคือเขาเข้าใจเป็นตัวสรุปเลยครับคิดทันปุ๊บนั่นคือเข้าใจเมื่อเข้าใจปุ๊บมันจะจำนะจำแบบเข้าใจเป็นจำแบบอัตโนมัติครับมันฝังเลยล่ะครับนะโอเคนะนั่นคือทักษะการพูดและการฟังเขียนเหมือนกันเขียนดีๆเขียนไงจะให้คนอ่านเขาอ่านได้แล้วก็ต้องใช้ทักษะชั้นสูงมากในการใช้ภาษาเขียนอย่างไรจะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนนั้นผมเขียนหนังสือขายมาก่อนนะน่ะเนี่ยมาที่พูดไม่ใช่พูดแต่ปากนะโอเคนะงั้นต้องมีทักษะโดยเฉพาะเขียนหนังสือบอกว่ายากนะยากมากคือการเขียนหนังสือให้ผู้อื่นเขาอ่านแล้วเข้าใจแล้วทำตามได้ด้วยยากมากครับใช้ศิลปะชั้นสูงมากเขียนหนังสือเนี่ยมันต้องยกย่องคอลัมนิสต์นะผมไม่พอใจคอลัมนิสต์คือไปใช้นิกเนมไม่พอใจตรงนั้นไม่เปิดเผยตัวตนแล้วเธอแม้ว่าจะไม่เปิดตัวตนแต่แล้วก็เอาเนื้อหาไอ้ตรงนั้นที่เขาเขียนเสนอมาเนี่ยนั่นนะครับเพราะว่าเราอ่านแล้วเราเก็ตไว้เขานำสิ่งที่เขารู้เข้าใจมาให้รู้เข้าใจโดยการผ่านตัวหนังสือถือว่าเยี่ยมคนเขียนเยี่ยมครับแล้วก็คนเข้าใจเยี่ยมมากยิ่งกว่าที่นี่สามารถรู้ความคิดของคนเขียนได้ยิ่งเยี่ยมมากกว่าเพราะฉะนั้นทักษะมีอยู่4อย่างพูดกับฟังเขียนกับอ่านแค่นี้เองครับนั่นคือเรื่องราวภาษาเอาให้ได้ทั้ง4ทักษะนั้นเอ็กซ์เพิร์ทได้ทั้งหมดรับรองเลยครับอยู่นั้นก็อยู่ได้แผ่นดินโลกใบนี้เข้าใจไหมภาษาลาวเนี่ยเขมรก็ได้เวียดนามก็ได้บ้านใกล้เดินเคียงเนี่ย ต้องรีบส่งพาสปอร์ตแล้วหนูถ่ายให้หน่อยใช่ไหมนี่เขาให้มาเรียบร้อยเลยนี่อ่านตัวนี้คุณลุงอยู่ที่ก็ได้ครับขอพาสปอร์ตส่งพาสปอร์ตให้กับนี่ด่วนนะครับก็แค่ตั๋วจองตั๋วบินนะมันจะได้ฟิกเรียบร้อยแล้วครับ 100% แล้วถึงอันนี้พูดได้เต็มปากอ่ะเดี๋ยวไม่นานก็จะออกมาเป็นชิคเกอร์ก็ชิคเกอร์ดนตัวใช่ไหมล่ะ
าตัวมึงก็เราพูดได้ 100% เลยทีโอเคไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี่คนพูดหลงทางอย่างนี้สุดท้ายแล้วหือเลยนั่นนั่นแหละก็บอกต่อๆกันไปฮะทักษะมีอยู่4อย่างส่วนหลักภาษานั่นก็อีกส่วนหนึ่งหลักภาษาอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่มีหลักภาษามันก็ไม่ได้เนาะก็เรื่องแพทเทิร์นของภาษาพวกไวยากรณ์ที่เคยเรียนมาตอนนั้นก็ใช่ไหมฮะแน่นอนนะฮะการที่จะเขียนแล้วเขียนกับอ่านเนี่ยไม่เข้าใจแพทเทิร์นหลักภาษาเนี่ยมันได้ไหมเขียนไม่ได้ใช่ป่ะไม่มีทางก็ไปไม่ได้อีกครับครับมันก็สอดแทรกอยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะในการพูดเรื่องอะไรทีเนี้ยใช่ไหมครับถ้าเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาไหนทีเนี้ยต้องแตกฉานภาษาของกลุ่มภาษาใช่ไหมต้องเฉพาะทางนะตรงนั้นนะแบบทั่วๆไปการเมืองการอะไรก็ว่าไปสังคมว่านไปนะครับมันต้องมันมีความเข้มข้นในแต่ละอย่างออกไปก็แค่นี้ฮะหลักภาษาเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์บอกลูกหลานต่อไปฮะภาษานี่นะฮะผมบอกไงนะนั้นก็เป็นการปรับตัวไปเอาล่ะกลับมาถึงเราพวกเราจะค่อยเรื่องเดียวคือเรื่องสุขภาพเนี่ยพอพูดเรื่องสุขภาพพูดอยู่สองคำเรื่องเขากับเราเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแน่นอนมันเป็นภาษาหลักเขากับเราเขาไม่ใช่เราแน่ๆและเราก็ไม่ใช่เขาแง่ๆในกลุ่มสุขภาพคำว่าเขาที่นี้คือบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือตรวจวัดทางการแพทย์แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเยียวยารักษามนุษย์ก็คือยาทั้ง3สิ่งที่ว่านี้เราเรียกว่าเขาหมดอย่าไปสนใจเรื่องเขาเรารู้ชัดเจนแล้วว่าถ้าไปใช้เขาคือการแพทย์แผนตะวันตกเอามาใช้ในบ้านเมืองเราประมาณสัก120ปีที่ผ่านมาวันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนี่นะฮะเอาการแพทย์ตะวันตกมาใช้เริ่มต้นเขาใช้วิธีการง่ายๆให้ทุนการศึกษาเห็นไหมทางโรงพยาบาลก็ตั้งเป็นมูลที่รองรับรับรองแล้วก็ว่านไปคงได้ยินเนาะผ่านมูลที่ไปมาเขาให้ทุนผ่านมูลที่มามูลที่ก็มาซัดซีเล็กคนเอาคนให้เป็นไปเรียนให้ทุนไปเขากรอกด้วยองค์ความรู้วิธีการของเขาเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์สัตว์โลกเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายทุกตัวประเด็นก็ว่าทำไงความคิดตะวันตกนะทำยังไงให้กลุ่มประเทศโลกที่3หรือด้อยพัฒนาด้อยพัฒนาเนี่ยมันกลัวใส่เข้าไปสิ่งนั้นเรียกว่าเชื้อโรคโรคติดเชื้อเชื้อโรคจะเริ่มต้นมาตั้งแต่นู่นลุยพาสเตอร์ก็ได้อะเชื้อโรคตัวแรกถูกกากบาทกาหัวไว้เลยก่อนว่ามีชื่อเรียกว่าแบคทีเรียนั่นแหละฮะยุคสมัยลุยพาสเตอร์เนี่ยกี่ปีมาแล้วไม่ใช่ 5-600 ปีมาแล้วเหรอโอเคมั้ยณวันนี้แบคทีเรียปราบไม่อยู่มากกว่าเดิมอีกต่างหากยิ่งปราบยิ่งเยอะแล้วก็เรียนนะทางด้านนิเวศวิทยามันจะมีการควบคุมสายพันธุ์ของมันเองโดยธรรมชาติในระบบนิเวศวิทยาช้างคงไม่กินงูมั้งงูมีโอกาสกินช้างนะงูกี่ตัวกินช้างอย่างเงี้ยแต่งูถูกช้างเหยียบตายเป็นเหมือนกันนะนั่นคือระบบนิเวศวิทยาได้นะได้นะเนี่ยกาจิกควายใช่ไหมกาอาศัยควาย
ควายกินหญ้ากลางทุ่งหาต้นไม้ไม่เจอกาก็มาอาศัยควายจิกมันกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่หลังควายด้วยกานะควายก็ลุยน้ำขี้โคลนให้มันเคลือบตัวให้มันเย็นไม่ให้มันร้อนนั่นนะฮะเรื่องราวของคำว่านิเวศวิทยามันพึ่งกันกาพึ่งควายแล้วควายพึ่งกาพึ่งตรงไหนรู้ไหมควายพึ่งกามองออกไหมครับว่าควายพึ่งกาพึ่งยังไงเออมีอันตรายมากาก็เห่าก่อน ประมาณนั้นหรือเปล่า นั่นนะนะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับใช่ไหมฮะพอเวลา activity action ของกาบินควายมันก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมล่ะอันตรายจะมาภัยธรรมชาติจะมาประมาณนั้นนะครับเห็นไหมนี่มันเพิ่งกันอย่างเนี้ยเราเคยคิดแทนควายบ้างไหมคิดแทนกาบ้างไหมก็คิดเล่นไปอะไรไปแล้วนักคิดมันต้องคิดไปเรื่อยแหละโอเคนะเนี่ยไอ้รูปแบบอย่างนี้เขาเรียกว่านิเวศวิทยาพอต่อมาวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวจัดสรรมนุษย์โลกตอนนี้วิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวจัดสรรเป็นตัวนำพาเป็นตัวยึดโยงเป็นตัวอะไรต่างๆโหดเป็นพระเอกของเรื่องมี3สาขา1เคมี2ชีวะ3ฟิสิกส์มาถึงวันนี้3สาขานั้นตัวท็อปนะฮะเป็นอันตรายหมดเช่นเคมีก็เป็นอาวุธเคมีชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ยังมีว่าอาวุธอีกตัวหนึ่งร้ายกาจมากกินวงกว้างเหลือเกินสิ่งนั้นคืออาวุธคลื่นอาวุธคลื่นนี่ตัวร้ายมากกินวงกว้างมากมาถึงวันนี้พูดถึงคลื่นคลื่นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนเลข200ไว้ตามด้วยเลข015ตัวความถี่นะฮะเขียนเลข200ไว้ดูซิมันกี่พันล้านความถี่นะฮะมาถึงตรงนี้แล้วนะผมกำลังจะบอกให้รู้ถึงอะไรเรื่องคลื่น200ตามด้วย015ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 2,000 ล้านล้าน10 11 12 13 14 15เท่าไหร่นะ2,000 ล้านล้านโอ้โหเห็นมั้ยสองร้อยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2,000 ล้านล้านครั้งโอเคนี่ก็พอ 2,000 ล้านล้านครั้งความถี่นะครับ 2,000 ล้านล้านครั้งต่อวินาทีคลื่นตัวนี้แหละครับบอกให้กระดาษพูดปูพูดดังๆสูตรมันข้างหน้ามันขายเป็นตัวนะอาจารย์200200ตามด้วย015ตัวก็ไม่ใช่2,000แล้วเอาละอย่าไปตามมันมากเขาทำได้ไปแล้วด้วยตอนนี้ครับนะคอนฟังขึ้นขึ้นฟังต่ออย่าไปสนใจอย่าไปจับมันมากให้รู้ว่าเขาทำได้แล้วเขาจะทำมาเพื่อที่จะมาตรวจวัดสมองมนุษย์เขาบอกว่าแค่นี้จะรู้ความสามารถมนุษย์เพียง 1% เท่านั้นพออย่าไปพอแล้วอย่าไปตัดกลับมาที่นี่อันนั้นเป็นวิชาชีพเขาโอเคนะอันนี้เรารู้แค่นี้พอรู้มากกว่านี้เราบ้าเพราะมันเกินพิกัดเราโอเคไหมโอเคนะผมจะเล่าเรื่องของเทคโนโลยีให้ฟังนะคลื่นขนาดนี้ก็สามารถตรวจสอบคลื่นสมองได้เพียง 1% เองทั้งหมด 100% สมองเราแปลว่าสมองเราบรรจุมากกว่าเยอะเลยประมวลผลได้มากกว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั้งโลกถึงจะเก่งนี่ก็ตามทีในระดับนี้ถือว่าเรียลไทม์ไปแล้ว
ถือว่าเรียลไทม์ถึงจะเรียลไทม์ก็ไม่สามารถเซตซีโร่ได้ครับไม่มีทางเซตซีโร่ได้เลยครับเซตซีโร่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถเซตซีโร่ได้งั้นพวกเราเจ้าค่อยเกิดอยู่ในท่ามกลางของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา 2,600 ปีมาแล้วมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าไม่เสียของแน่นอนเพราะลุงออกกำลังจะสื่อสารกับมนุษย์โลกได้รู้อยู่กลับมาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเถอะครับเพราะวิทยาศาสตร์ทำลายหมดที่ว่าเมื่อกี้นี้ผลพวงตัวนี้อะไรเกิดขึ้นถ้ามีโดรนบินอยู่เหนือเราเนี่ยประมาณสัก300เอา5กิโลเมตรสูงนะโดนมันกดปุ่มไหนก็ได้ใช่ไหมครับกดมาจากประเทศลาวก็ได้คนกด GPS คุมได้หมดบอกให้ทราบไว้นะครับกดมาจากออสเตรเลียก็ได้ย้ำเป็นครั้งที่105 GPS คุมได้ตลอดแผนที่สบายมากเลยขอให้บินอยู่เหนือกรุงเทพมหานคร3กิโลเมตรปล่อยขึ้นที่วานนี้ลงมาทุกคนทุกท่านที่นี่นะหัวใจหยุดเต้นเลยครับนี่แหละคือคลื่นนี่แหละคือคลื่นสงครามคลื่นมาลุงหมอไปรู้ได้ไงพระพุทธศาสนาเขามีการสอนเหมือนกันนะเขามีการบันทึกไม่สอนหูทิพตาทิพครับรู้ได้สิ่งนี้ก็คือเรื่องราวของอภิญญาผู้ใดที่มีอภิญญาหรือได้อภิญญาเท่านั้นจึงจะรู้เรื่องพวกนี้บอกให้ทราบไว้นะบุคคลที่ได้เรื่องอภิญญาเท่านั้นจึงจะรู้เรื่องพวกนี้ยังจะมัวอยู่งมโขกอยู่ยังไงกันมนุษย์ยังเอาแพ้ชนะกันอยู่นะมนุษย์ยังแย่งอำนาจอยู่นะภัยจะมาถึงแล้วนะสงครามโลกครั้งที่3เริ่มก่อตัวแล้วนะเห็นไหมครับไปนู่นเลยถ้าเกิดขึ้นจริงเขาปล่อยที่นี่ปุ๊บเอาแค่3นาทีหยุดหายใจได้ไหมครับที่พวกเราจะค่อยให้ฝึกงับอากาศได้กันนานๆเพื่อสร้างพลังงานตัวนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันคลื่นที่ว่านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันคลื่นที่ว่านี้ถ้าเป็นการตายเป็นการตายคนสุดท้ายโอ้ไหมครับยืนยันว่าลุงหมอและคณะเป็นต้นเรื่องในโลกใบนี้ที่จะให้งานประกาศสร้างภูมิต้านทานนี้ขึ้นมาอยู่ด้วยกันลุงหมออยู่คนเดียวไม่ได้เพราะหมาก็ตายหมดที่ว่าเนี่ยเจอเนี่ยหมาก็ตายหมดไม่มีเหลือแต่สัตว์น้ำครับที่มันจะเหลือไปอยู่ในน้ำได้ไหมมนุษย์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจโดยแจ้งนะวันนี้ไม่ใช่เหลวไหลแน่นอนนะครับผมทำงานทุกวันก็เพื่อสิ่งนี้ด้วยบอกกันทั่วไปผ่านเฟซผ่าน YouTube ทุกวันก็เพราะสิ่งนี้ด้วยเดี๋ยวนี้เหมือนกันที่พูดเนี่ย 30,000 กว่าชีวิตนะที่ฟังอยู่เวลาเดี๋ยวนี้ด้วยผ่าน2แพลตฟอร์มทั้งเฟซไลฟ์แล้วก็ YouTube ไลฟ์อยู่เวลานี้เห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของคนไทยถ้าเขาเหล่านั้นสนใจก็เชื่อว่ามันต้องแผ่ไปตรงนี้คำพูดผมเนี่ยครับมันจะแผ่ไปหาคนไทยทั่วไปทั้งหมดก็แปลว่าถ้าเป็นมนุษยชาติเนี่ยเจอขึ้นที่ว่านี้เหลือเผ่าพันธุ์ไทยดีไหมโยมก็ใช้ภาษาไทยงั้นคนไทยทุกคนรู้เรื่องถ้าคนไทยคุยกันไม่เรื่องไม่รู้เรื่องสวยอีกทั้งโลกสวยทั้งประเทศต่อทำไงจะคุยกันรู้เรื่องคนที่จะคุยกันรู้เรื่องคนนั้นต้องไม่เอาเรื่องกับใครจึงจะคุยกันรู้เรื่องคนที่จะคุยกับใครใครๆรู้เรื่องคนนั้นต้องไม่เอาเรื่องกับใครนี่นะปรัชญานะภาษาปรัชญาลุงหงอกละใครก็ตามที่คุยกับใครๆทั้งหลายทั้งปวงรู้เรื่องคนคนนั้นต้องไม่เอาเรื่องกับใครจึงจะมีความสามารถทำให้คุยทำให้คนใน
ใดๆคุยกันในเรื่องจึงจะมีความสามารถระดับนึงต้องเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องกับใครเขาจะมาขี้มาเยี่ยวรถหัวเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาเรื่องกับเขาจึงจะเป็นคนที่คุยกับทุกคนรู้เรื่องได้งงไหมครับไม่งงเนาะไม่งงอย่างงงไม่ได้นะกับลุงงอคนไหนผ่านภาษาผมแค่นี้แก๊สเลยครับแก๊สอินโทรเลยครับเป็นชาติสุดท้ายได้เลยภาษาปรัชญานะวิชาปรัชญาเรียนมาเกือบตายเป็นวิชาที่ลวงโลกด้วยทุกวันนี้ผมก็เรียนเหมือนกันวิชาปรัชญาโทษทีใครก็ตามที่จบหรือว่าได้ด็อกเตอร์ปรัชญามาต้องขออภัยมากๆต้องขออภัยมากๆครับเพราะผมรู้ว่าเป็นวิชาที่ลวงโลกโทษทีปรมครับปรมโลกลวงโลกหนักไปขออนุญาตเปลี่ยนคำพูดครับขออนุญาตครับขอเปลี่ยนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพจากลวงโลกเป็นฮะมันเป็นรวมโลกวิชาปรัชญาที่เราเรียนมาเกือบตายของทหารแต่กระเทียมเป็นวิชาปรอมโลกโอ้โหตะโกนดังๆเนี่ยคนที่เขียนหนังสือขายไม่หนาวเลยเนี่ยผมก็เรียนเหมือนกันก็ได้มาเหมือนกันแหละเป็นวิชาสุดท้ายด้วยที่เขาถีบจากปริญญาตรีให้ดูนะลงทะเบียนที่ไหนไม่เคยได้ชุดถีบไม่เป็นหาอะไรไม่เคยได้เลยยอมรับว่าไม่ได้จริงๆครับวิชาปรัชญาไม่เคยได้เลยโจทั้งขออาจารย์อาจารย์ครับผมไปไม่ไหวจริงๆนะ4ปีผมศูนย์เลยถ้าหากว่าไม่ผ่านแค่วิชาเดียวเนี่ยทำไงจะให้ผ่านอย่างว่านะก็ตัดเกรดนะมันก็ทุลุกังผ่านจนได้เลยครับเอาเธอทำมินิตามความเข้าใจของเธอมาแล้วก็ร่ายยาวมินิออกไปปรัชญาตามเขาเจงตัวเองเขาก็ให้พอเวลากินข้าวเนี่ยนะพอเวลาพูดเรื่องปรัชญาพูดในแค่พูดนะครูก็ชวนกินข้าวทุกครั้งไปเฮ้ยเธอแน่มากแต่เวลาสอนเอาหนังสือมันไม่เข้าเลยครูสอนวิชาปรัชญานะเขาบอกอะไรนะถ้าหากว่าไม่ตอบตามนั้นฉันก็แย่อ้าวซวยเลยตำรามาผิดครูก็ผิดตามเด็กก็ผิดต่อโอ้ไหมครับพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำราเห็นไหมเห็นไหมห้ามเชื่อหลักตรรกะห้ามเชื่อคนกดก่อนที่บอกเล่าสื่อสารกันมาแล้วจะให้เชื่อใครทีนี้ถ้าไม่เชื่อที่ว่านี้มันอยู่กันไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสอนเชื่อมันในตัวเองคืออัตหิอัตโรนาโถนั่นเองครับพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์เชื่อมั่นในตัวเองโอ้ไหมครับนั้นเรื่องสุขภาพเราไปใช้บริการอย่างเข้ามามากแล้วบัดนี้มาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองซะสองมือเปล่าช่วยได้แน่นอนที่ตรงนี้ยกเว้นคนที่ถ้าเป็นเซลล์มันสูญเสียเซลล์ทุกอวัยวะนะทั้งเซลล์สมองด้วยนะที่ว่าเนี่ยถ้ามันสูญเสียเกิน 80% ลุงงอกก็ยอมครับหาที่มรณภาพเอาเองใช่ว่าอย่างไรครับงั้นมนุษย์ก็ไม่ตายสิครับแต่ถ้าว่าต่ำกว่า 80% ลุงเชื่อมั่นว่าแม้ว่าใช้เวลาใช้ความถี่หลายครั้งหน่อยเวลาพีเรียดที่มันควบคุมได้โอเคนะความถี่ก็ขอให้ควบคุมจนนิดหน่อยคนที่เป็นน้อยอย่างเช่นข้อบกพร่อง 15% เนี่ยทีเดียวอยู่ทุกหมัดทุกรายปวดหัวไมเกรนขนาดอ้วกนะอ้วกนะอ้วกอาเจียนนะครับผมว่าผมสัมผัสไม่เกิน3ครั้งหายสนิทแน่นอนถึงขั้นอ้วกนะเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยท้าด้วยได้หมดทุกรายนี่ก็คือความสามารถส่วนตัวครับมนุษย์ขออนุญาตแพทย์แม่สำนวนทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังปวดมาเลยวอดลุงงอสัมผัสไม่เกิน3ครั้งไม่เกิน3ครั้งหายขาดสนิทแน่นอนท้าด้วยครับมันแน่ขนาดนี้ลุงงอถามว่าทำยังไง1ให้เข้าใจกันและกันให้ได้เข้าใจเรื่องอะไรมี2คำผู้ให้กับผู้รับผู้ให้ก็มีแน่นอนเต็ม 100% เกินต่างหากสิ่งนั้นคือพนักงานบริสุทธิ์ผู้รับมีพนักงานบริสุทธิ์ทุกคน
อยู่ในตัวท่านแต่มันมีน้อยเชื่อซะว่า 100% นั้นคนที่มีร่างกายนอนติดเตียงนะนอนติดเตียงนะจะมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตรงนั้นไม่เกิน 5% คนที่มีจาก 5-10% จะพอจะลุกจากที่เตียงไม่ได้คลานไปเข้าห้องน้ำกลับมานอนได้คนที่มี 10-15% ตัวนี้สามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้สบายเหมือนท่านเป็นผมทุกวันพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานมันเวิร์กแค่ 15% เองปู่ชนธรรมดาเนี่ยแค่นี้ถ้าถึง 20 โอ้โหเพียวเลยฮะเฟียวสดชื่นตลอดเวลา 25% สามารถรักษาตัวเองได้ทั้งหมด นะถ้ามากกว่านั้นทิ้งสามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วยตามเหตุปัจจัยถ้ามีเต็ม 100% อย่างงอกได้ทุกเรื่องในร่างกายมนุษย์ท้าด้วยนะต่อไปเป็นนักจะได้เห็นป้ายจะขึ้นป้ายให้ดูจะฉีกหน้าการแพทย์ตะวันตกไม่สนท้าดวลด้วยไม่สนท้าด้วยมันต้องพลิกแผ่นดินหรือต้องพลิกขั้วโลกเหนือมันเป็นขั้วโลกใต้ให้ได้เขาเรียกตะวันออกผมเรียกตะวันตกเช่นเขาเรียกว่าตะวันออกกลางกูเรียกตะวันตกกลางเจ้าเดียวเลยกูยืนพูดที่กรุงเทพผิดมันรู้สิวะแค่นี้ก็พลิกความคิดแล้วโยมเอ้ยเอาแต่เขาเอาแต่ของเขาเซตเอาไว้พูดแทนเขาหมดโง่ชิบหายคนบ้านเราโง่ชิบหายอุ้ยเริ่มสุภาพแล้วโทษทีครับนะเสร็จแล้วก็ผูกกันจังเนคไทใส่สูทพูดโอ้ยไม่ต้องแล้วต่อไปเกงขากล้วยพูดโอเคไหมครับโอเคนะเดี๋ยวจะขีดเส้นศูนย์องศาใหม่ให้ดูคิดเองทำไมต้องให้กรีนิดผ่านกรีนิดล่ะเส้นศูนย์องศานี่ผ่านปากอ่าวเจ้าพญาไม่ได้หรือวะมาแต่นู่นแม่สายนู่นน่ะรู้จักแม่สายไหมโยมแม่สายกับปากอ่าวเจ้าพญาใกล้เคียงกันนะมันใกล้กันรู้จักแม่แม่สายสำนวนนะเนี่ยภาษาพูดเขาใครเข้าใจบ้างขึ้นยอดไม้3ชั้น5ชั้นฟังนะแม่สายกับป่าเก่าเจ้าพญามันอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะอ้าวใครอธิบายได้แน่ๆเนี่ยหมายถึงอะไร ต้องหัวร้องดังก่อนก็อธิบายฮะเอ๊ะ อำเภอแม่สายตรงนั้นเขามีอะไรอยู่หรือไม่ขออนุญาตนะต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจากคนเวลาเนี่ยเป็นแพทย์แม่ทั้งหมดนะต้องขออนุญาตนะภาษาต่อไปนี้มันเป็นไปได้ที่จะล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพทางความคิด โอเคไหมฟังก่อนท่านที่อยู่หน้าตักผมเวลาเนี่ยคือเป็นเพศแม่ทั้งหมดใช่ไหมโอเคนะคำพูดต่อไปนี้เป็นไปได้คำพูดผมมันไปล่วงล้ำก้ามเกินสิทธิเสรีภาพของท่านแต่ท่านไม่เสียอะไรหรอกรับรองว่าท่านไม่เสียร้อนแน่นอนที่ผมบอกว่าแม่สายกับปากกับเจ้าพยามอยู่ใกล้กันอธิบายพร้อมฟังยังแล้วมันจะเป็นวาทกรรมโลกนะให้รู้เนี่ยไม่ได้ภาษาผมไม่ได้นะพร้อมฟังนะแน่ใจนะไม่ผิดกฎหมายนะถ้าผิดผมขอรับผิดผู้เดียวก็แล้วกันฟังคำว่าแม่สาวที่นั่นมันมีคำว่าสามเหลี่ยมทองคำปากเอาเชื้อยาตรงไหนทีเนี้ยปากเอาเชื้อยาตรงไหนทีมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำหรือเปล่าผมพูดกับเพชรแม่นะเนี่ยงงไหมเนี่ยยังงงอยู่เหรอเฮ้ยไปเปลี่ยนม่านคุยกันเอาเองนะเพชรแม่เจ้าของพื้นที่แท้ๆยังไม่รู้โอเคแล้วก็ขอร้องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า
แต่ก่อนเขามีสำนวนว่าสัปปดลวรณิตจิตแจ่มใสเข้าข่ายล่วงน้ำมือหรือเปล่าวันเนี้ยเห็นไหมที่พูดเนี่ยเข้าข่ายล่วงละเมิดไหมเนี่ยเห็นไหมครับหรือเข้าข่ายอนาจารไหมเนี่ยคงไม่เนาะแต่ความคิดนี่เหนือชั้นกว่าครับเครื่องบินบินได้มาจากความคิดครับและการกระทำงั้นโรคทุกโรคเกิดจากความคิดหากแต่เป็นความคิดของเขาโอเคนะเขาที่ว่ามาจากตะวันตกนะครับคนบ้านเราได้ทุนไปเรียนตะวันตกมาถึง1คุยทับกัน2เวลาทำงานก็อัพขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนายงานตลอดความคิดที่ว่าก็ส่งเสริมมายังคนที่อยู่ภายใต้ความคิดหรือว่าใต้คำประชานั้นออกกฎหมายรับรองรองรับอีกนะครับบ้านเมืองเราจึงตกเป็นทาสเข้ามาตลอดรู้ไหมโยมนะสาธารณสุขบ้านเมืองเราตกเป็นทาสเข้ามาตลอดคำว่าทาสประเทศชาติเราบอกว่าในนิตินัยไม่ใช่ไม่ได้เป็นทาสใครแต่พฤตินัยนี่แหละครับคือการศึกษานี่เองครับเห็นไหมครับคนบ้านเราเรียนหนังสือถ้าไม่จบนอกคุยเขาไม่คุยกับเรานะทุกวันนี้ถ้ามีด็อกเตอร์ประดับหน้าผากหน่อยไม่มีเป็นใหญ่นะเห็นไหมครับแต่ทำอะไรเป็นไหมแบะทำนี้ไม่เป็นหาอะไรมีแต่เป็นควายไปเลยเห็นไหมพูดอย่างนี้แล้วกลัวทำไมไม่เกรงใจใครใช่ไหมผมดูถูกมากดูแคลนต่างหากสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2ผมใช้ว่าเป็นสมการลวงโลกเป็นสมการแห่งความคิดแต่ไม่ใช่เป็นสมการที่ไม่สามารถทำได้ไอน์สไตน์ทำหาได้ไม่เป็นเลยยกเว้นผลิตพลเมืองได้3คน4คนมั้งใช้2 3โรงงานยังไงเนี่ยนั่นคือผลงานของไอน์สไตน์แต่ผลการกระทำงานมีชิ้นงานทำอะไรไม่ได้เลยชงกาแฟกินเองก็เป็นหรือไม่รู้ชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แปลว่าทำอะไรไม่เป็นเลยคนทำอะไรไม่เป็นอย่าไปกราบมันต่อไปนี้โอ้ไหมครับดีไหมดีไหมคนทำอะไรไม่เป็นอย่าไปยกย่องมันต่อไปนี้ทุกวันเนี้ยอำนาจโดยลายเซ็นจะทำอะไรไม่เป็นพอแล้วครับตกอับแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้คิดทำอะไรให้ได้ให้เป็นกวาดบ้านไม่เป็นเห็นไหมกวาดบ้านไม่เป็นทำความสะอาดไม่เป็นไม่รู้ทำอะไรไม่เป็นก็อย่าเดินตามดีที่สุดเสียเวลาเห็นไหมครับพยายามเอาตัวนี้ไปใช้ครับบอกลูกสอนหลานเรียนหนังสือมาเพื่อประกอบอาชีพย้ำไว้เลยเรียนหนังสือมาต้องประกอบอาชีพถ้าประกอบอาชีพได้อย่าไปเรียนมันหนังสือเพราะตำราอยู่ในนี้หมดโอเคครับเอาอาชีพก่อนแต่ต้องคำนึงถึงสังคมหน่อยนะอาชีพนะผ่านๆมาจรรยาบรรณมีหรือเปล่าหรือตอนนี้เปิดคลินิกห้องแถวอะไรก็วันไปสำหรับให้เพศแม่มาขึ้นห้อยตรวจสอบภายในไงขึ้นห้อยเคยยังเคยโดนขึ้นห้อยยังเคยยังเคยยังเคยยังหลังโทษทีขออนุญาตเดินขึ้นห้อยยังยังนะเออข้างๆโดนยังเออโดนนี่หนีไปตั้งแต่แรกเกิดอยู่ๆก็เขาชวนหมดตรวจภายในไปขึ้นให้เขาดูหมดโอ้ยโง่ฉลาดไหมลูกกลัวติดเชื้อเห็นไหมนั่นคือจรรยาบรรณโอ้ไหมตัวล่าสุดมีไม่ใช่เลยใช่ไหมที่ว่าทำอะไรก็เข้าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะรู้สึกมีการฟ้องร้องกี่ลาย20-30 ลายแล้วมั้งเห็นไหมครับนี่เหลือจรรยาบรรณนะพอเวลาจะเอาผิดก็รูปหน้าปัจจมุกเขาเป็นอาชีพเดียวกันก็มันอาชีพเดียวกันนะไว้หน้ากันหน่อยมันต้องมีกระทรวงตรวจสอบรู้ไหมต่อไปนี้เออต้องมีกระทรวงตรวจสอบเข้า
ชงเองกินเองมาเยอะแล้วล่ะเห็นไหมเอ้ยผมกำลังคิดถึงอะไรในเวลานี้เอ๊ะเรื่องสุขภาพกลายเป็นเรื่องของ
โชว์เรื่องของการข้ามอากาศให้กับนักเรียนที่มีอายุต่างวัยกันเชิญครับโชว์นักเรียนโชว์เรื่องของการข้ามอากาศเชิญครับผมเป็นไงครับคุณถามครับคือเชิญหน้าเองเอกลักษณ์เชิญเข้ามาในห้องโอเคคนที่พี่ปูซัดเลยฮะซัดเลยวางอะไรนะคะวางกระดานปูไปที่ไมโครโฟนอ่ะซัดมาไม่หื้อหรอกโอ้กันเองมาด่วนจะได้ไปเดี๋ยวแก้วขำไม่เอาแก้วยันขำแล้วเนี่ยไม่สั่นพูดไปจะนั่งครับพูดเอาปากหันหน้ามาเอาปากมาแล้วทำยังไงเขาให้เอาไปตรงนู้นไหมก็ไม่จะให้ใส่ไหมเพราะมันจะได้ยินทั่วการคนทั้งบ้านดูอยู่ไปแล้วมันทำยังไงครับอากาศอ่ะไปแล้วพูดบอกหลักการมาสิไม่ใส่ใจเข้าไปลึกๆมาเก็บไว้ทางไหนทางปากโอเคเอาเลยครับมาทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะมาครับขอเปลี่ยนไมค์ไทยไมค์นี่อันนี้ก่อนเลยหน้าสุดท้ายคือผมจำได้ไปออสเตรเลียมามันหน้ามีมันไม่มีเลยคือมันไปทำใหม่ไม่ใช่เหรอที่ว่าเงินต่อครับแต่ทำใหม่นี่ผมไปทำใหม่ไปออสเตรเลียก็คือไม่มีครับจบเรียบร้อยครับส่งแล้วส่งไปแล้วเชิญเชิญเชิญอ่ะรังน้ำอากาศนะเป็นยังไง
าสตร์ใช่ไหมอ้าวแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไทยเอกสารปูมาปูไปแล้วไปไหนแล้วไม่ไปรับโทรศัพท์ข้างนอกครับขอบคุณคุณแก้วครับไหนดูน้องแก้วนะครับอาม่าดูน้องแก้วนะครับมาครั้งแรกก็ไม่มีปัญหาน้องแก้วทำได้เก่งก้าวไปข้างหน้าเพื่อพ่อไม่มีอยู่ข้างหน้าก้าวติดปกให้ด้วยดูนะครับเอกสารทิ้งเลยนะครับเอกสารทิ้งครับไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะว่าเอกสารเป็นตัวที่ไม่ทำให้เรารู้เรื่องสุขภาพนะครับคุณแม่ปล่อยครับน้องมาแล้วพิเตอร์ผมมาแล้วครับนี่คือพิเตอร์รับประกาศเลยนะครับนานๆจะได้เจอทีนะเป็นแฟนแอมบาสเดอร์รับประกาศนะครับตั้งแต่ตั้งวันนี้เดี๋ยวนี้เลยให้ตอนแรกเราทำทางจมูกอันนี้ให้ทำทางปากเลยใช่ไหมคะผมอยากคุณแก้วเล่าประสบการณ์ของการรับอากาศโดยธรรมชาติก่อนตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกันคุณแก้วนับแล้วมันแก้อากาศอะไรอ๋อที่ทำด้วยตัวเองใช่แต่ที่ทำด้วยตัวเองเพราะว่าสะอึกค่ะสะอึกแล้วมันไม่หยุดแล้วก็พยายามดื่มน้ำไปก็ไต่แก้วก็ไม่หยุดก็เลยคิดเอาเองว่าดื่มน้ำเนี่ยก็คือการปั้นหายใจเราดื่มน้ำมันก็อิ่มมากเราก็เลยใช้ว่าไม่ดื่มน้ำแล้วก็อัดอากาศเข้าไปแล้วก็กลั้นเอาไว้จนมันหายสะอึกไปเองค่ะค่ะแค่ต่อเลยมอบหน้าที่นี้คุณแก้วแล้วเลยอันนี้คือประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้การกลั้นหายใจงับอากาศเพื่อหยุดอาการสะอึกค่ะแล้วก็เพิ่งจะพบวันนี้ว่าการงับอากาศก็สามารถช่วยเรื่องอื่นด้วยในร่างกายสามารถแก้ไขไม่ใช่สามารถกำจัดอาการอื่นๆด้วยค่ะทำเลยไหมคะเชิญเลยครับคุณแก้วเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยนะคะก็จะสะดวกแล้วแต่เลยนะคะจะทางจมูกก็ได้หรือว่าทางปากก็ได้นะคะก็หายใจเข้าลึกๆค่ะไปจนสุดนะคะเรากลั้นไว้ค่ะก็ความยาวของการกลั้นหายใจเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลเลยนะคะก็กลั้นไว้จนกว่าจะขาดใจเลยค่ะแล้วค่อยปล่อยออกมาทำนะครับทำน้องก็พูดถูกนะครับปล่อยทางใดทางหนึ่งค่ะหรือปล่อยทางปากก็ได้ค่ะกลั้นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะคะไหวไหมคะยังไหวอยู่ไหมคะถ้าไม่ไหวก็ปล่อยออกมานะคะไม่ต้องฝืนธรรมชาตินะคะเป็นไงบ้างคะยังมีคนไหวอยู่ค่ะแล้วรอเพื่อนร่วมชั้นสักครู่เป็นไงบ้างคะปล่อยออกมาหมดยังคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหูอื้อค่ะด้านหลังว่าไงคะเป็นยังไงบ้างคะโล่งค่ะด้านนี้ล่ะคะโล่งดีค่ะแสดงว่าทำถูกวิธีใช่ไหมคะดีมากคุณแก้วทีนี้ขอทางปากทางปากที่ทางจมูกที่ไม่ทำทางปากงั้นทำสลับกันนะคะถ้าเมื่อสักครู่ทำทางจมูกค่ะคราวนี้ทำทางปากนะคะแล้วก็ถ้าใครทำทางปากคราวนี้ก็ทำทางจมูกนะคะพร้อมนะคะทีนี้ช่วงระหว่างที่กำลังนับไปปุ๊บให้คุณแก้วให้จังหวะเขาหน่อย1 2นับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเลยครับเพราะการงับอากาศครั้งที่2จะนานกว่าครั้งแรกจะได้รู้ว่ามันมีประสิทธิภาพขนาดไหนโอเคนะครับเชิญครับพร้อมนะคะเตรียมค่ะสุดหายใจค่ะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47หมดยังคะมีใครยังกลั้นอยู่ไหมคะได้47ค่ะเก่งมากค่ะเห็นมั้ยครบเรื่องค่ะต่อเลยแก้เป็นไงแล้วเขาเป็นยังไงกันรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะเทียบเปรียบเทียบกับรอบเมื่อสักครู่ดีขึ้นขยายความเวลาตอบคำว่าเวลาตอบคำเดี๋ยวฟังก่อนนะครับเวลาตอบคำตายอย่าไปตอบขยายความเราจะเข้าใจกันเพราะว่าคนที่เขานำพาไว้นี่นะครับคนที่นำพาไม่ได้รู้เรื่องของการงับอากาศแต่เขารู้จักการใช้อากาศโดยธรรมชาติก็แสดงว่ามันใช้ได้จริงมาตั้งนานแล้วโดยธรรมชาติเลยยังไม่ต้องมีแพทเทิร์นด้วยแต่วันนี้เอารูปแบบหรือกระบวนการเข้าไปช่วยมันส่งผลต่อร่างกายจริงๆตอบคุณแก้วเลยครับค่ะรอบแรกที่ทำวิธีนี้ครับจะว่าปากจะร้อนมากพอรอบที่สองเบาขึ้นเยอะเราความยาวในการกลั้น30 40 46 40ค่ะ46 47คุณแก้46แล้วรอบก่อนหน้าสั้นกว่ายาวกว่าสั้นกว่ามากไหมคะไม่มากค่ะท่านอื่นๆท่านอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะเหมือนคุณป้ามีอะไรจะพูดคุณป้าเชิญค่ะเชิญค่ะพี่ได้แค่28เพราะมันยังใหม่อยู่เนาะแล้วพี่มีปัญหาเรื่องของกระดูกไปทับที่ปอดหัวใจเลยเหนื่อยเร็วหน่อยค่ะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงหลังจากที่ทำครั้งที่สองค่ะลงแล้วเปรียบเทียบกับครั้งแรกค่ะยังเหมือนปกติเหมือนกันสองอันหลังดีกว่าดีขึ้นนะคะใช่ค่ะทำบ่อยๆนะคะก็มีข้อแนะนำก็คือทำตอนเช้านะคะ3ครั้งแล้วก็ก่อนนอน3ครั้งก่อนอาหารเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำเลยค่ะรู้สึกตัวก็ทำเลยค่ะยังไม่ต้องลืมตาก็ได้ก็ทำเลยนะคะก็ก่อนนอนอีก3ครั้งนะคะด้านหลังมีอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรไหมคะมาใหม่เหมือนกันค่ะน้องพ่อใหม่เหมือนนี่น้องใหม่ค่ะเพิ่งมาวันนี้ค่ะไม่ค่ะสนุกรับกันอะไรค่ะต้องกลืนด้วยไหมคะกลืนค่ะก็คือดันลงไปให้สุดแต่ว่าตอนก่อนหน้านี้ที่แก้วทำเนี่ยบางทีก็ฮุบไปเรื่อยๆนะคะคือโดยธรรมชาติก่อนหน้าที่ใช้ไอ้แก้อาการสะอื้นค่ะก็คืออมไปทีนึงแล้วรู้สึกว่าอมได้อีกก็อ้าปากเอาลงเข้าไปอีกทำได้อีกใส่เข้าไปอีกก็กลืนลงไปก็คือดันลมใหม่ก็ดันลมเก่าก็ทำได้อีกจนกว่าจะรู้สึกว่าลมเต็มเอาไม่เข้าแล้วอะค่ะแล้วก็กั้นไว้จนกว่าจะรู้สึกว่าอาการสะอื้นเราหายไปแล้วก็หยุดอันนี้คือจากที่เคยทำนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเราที่กำลังจะทำเราต้องภาวนาเพื่อขอให้ที่เราเป็นอยู่ขอให้มันดีขึ้นหรือช่วยโลกไม่ต้องค่ะที่จริงคืออันนี้จากที่ตัวเองเคยทำนะคะที่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เรียกว่าการงับอากาศถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิอะค่ะเราจะงับได้สั้นมากคือเราจะไปถ้าเราคิดเรื่องอื่นอะค่ะเราจะงับได้สั้นมากจนไม่หายอะค่ะสะอึกก็คือไม่หายแล้วคือเราจะต้องตั้งใจว่าเราจะงับให้เราจะกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้จนรู้สึกว่าแบบมันนิ่งอะค่ะนี่เกิดจากเป็นมาบ่อยๆใช่ไหมคะก็ทานอาหารเยอะเงี้ยค่ะทานอาหารเยอะแล้วก็แบบย่อยไม่ทันก็จะสะอึกเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มันเป็นอาการโดยธรรมชาติที่ร่างกายไม่สามารถคือมันขออนุญาตครับเนี่ยคุณถาช่วยให้เกียรติวิทยากรผมด้วยนะครับค่ะค่ะอันนี้คือที่ทำโดยทำเองโดยธรรมชาติอะค่ะเสริมที่บางคนก็เป็นแล้วเป็นแผ
เดียวเนาะใช่ค่ะคือแล้วแล้วแต่คนนะคะบางคนเขาอาจจะไม่เป็นสะอึกบางคนเขาจะถ้าดื่มน้ำต้องประมาณ6อึกอะค่ะ6อึกบวกบวกกั้นใจต้องมีให้กั้นใจดื่มน้ำค่ะ6อึกโดยที่ไม่พักก็คืออึกเข้าไป6อึกอะค่ะให้ทำให้ตกกระจายให้หลอกเพื่อนทำให้ตกกระจายให้ได้อันนี้ไม่เคยเหมือนกันค่ะอยู่คนเดียวตลอดต้องเจออะไรก็เดี๋ยวจะไปลองดูว่าแก้อาการอื่นได้อีกนะคะโอเคมีคำถามเพิ่มไหมครับไม่มีโอเคขอบคุณคุณลูกแก้วครับผมคุณลูกแก้วน่ารักมากขอบคุณค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยินดีค่ะโอเคคำถามนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือขอบคุณมากครับคุณลูกแก้วคำถามคือต้องท่องอะไรไหมใช่ไหมครับต้องสวดอะไรไหมโอเคผมเข้าใจคำถามแล้วครับต้องสวดไหมลองสวดดูก็จะรู้ครับว่ามันหายไหมเดี๋ยวก่อนนะครับถามแล้วก็ต้องหาข้อยุติให้ได้คำตอบลองสวดดูครับจะหายไหมคิดว่าหายไหมครับคิดว่าหายแล้วมาทำไมครับไม่ใช่ยังไม่ได้ตอบเลยจบครับถ้าสวดหายทุกคนจะอยู่กับตัวเองอยู่ที่บ้านทำยังไงให้มันเข้าใจครับเข้าใจฮะมีตัวช่วยอย่างอื่นอีกไหมไม่ต้องครับหิวน้ำกินน้ำทันทีครับไม่ต้องสวดเพื่อให้น้ำมันเข้าตัวไม่จำเป็นเลยครับโอเคนะฮะชัดเจนเนาะชัดเจนนะครับทีนี้หิวน้ำมันต้องไปเอาน้ำมากินแต่ความรู้สึกที่มันผิดปกติมันจะไปเอาความปกติที่ไหนได้เหมือนน้องเนี่ยน้องก็คุณครูลูกแก้วบอกว่าจะทำยังไงก็มันสะอึกอ่ะเห็นไหมครับโดยธรรมชาติมันสะอึกมันก็ต้องทำให้หายสะอึกใช่นะธรรมชาติมันเป็นสองขาเลยครับถ้ายิ่งอินกับธรรมชาติมากเท่ากับเท่าไหร่หรือรู้คอนเซ็ปต์มันก็คือปกติผิดปกติผิดปกติปกติอยู่แค่นี้ครับปวดไหล่หายปวดไหล่ปวดไหล่หายปวดไหล่สะอึกก็ต้องไม่สะอึกเห็นไหมครับไม่ได้มีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยโอเคนะครับทีนี้ไอ้อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องถ้าบอกว่าไปสวดต่อไปช่วยเพิ่มไปคิดอะไรต่ออีกไปเป็นเขาต่อคือความคิดมาแล้วเมื่อกี้บอกว่าอิงความรู้สึกเป็นหลักพอจะรู้ความผิดปกติได้ก็ต้องมีความรู้สึกครับรู้สึกว่ามันผิดปกติโอเคนะฮะก็แก้ที่ต้นทางเลยครับแก้ความรู้สึกให้มันกลับคืนมาปกติซะชัดเจนนะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้สะอึกมาชัดเจนนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้อย่างอื่นมาเลยเดี๋ยวนะกินก็กินอากาศเสร็จปุ๊บ ก็มากินนมแม่นอกเหนือจากนมแม่หากินเองไอตัวหากินเองนั่นแหละเริ่มไม่สบายตัวแล้วครับโดยซะส่วนใหญ่โอเคนะไอตัวไปทำเองทำอะไรเองหากินเองฟังเองมองเองดมเองกินเองสัมผัสเองเริ่มไม่สบายตัวแล้วครับชัดเจนเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศโดยธรรมชาติช่วยได้แน่นอนอย่างที่คุณครูลูกแก้วบอกสองก็คืองับข้าวก้อนใหญ่ๆทางปากดูผมนะครับเมื่อกี้คุณลูกปูอมในปากเห็นไหมครับตอบเลยนะฮะกืนลงไปก้อนใหญ่ๆเลยพี่ชายก้อนใหญ่ครับไม่ดูใหม่พี่ชายผมไม่ได้แค่อ้าปากนะดูดเลยครับนั่นแหละครับสุดลูกหูลูกตางับอากาศดูดเขาเรียกจังหวะของเครื่องยนต์ดูดอากาศแล้วก็อัดอากาศก็คือกลั้นไว้อย่าให้อากาศออกเลยครับโอเคนะแค่ดูดเมื่อกี้ยังร้อนเลยไหมนั่นนะทั้งนั่งในห้องแอร์นะเนี่ยดูดแล้วก็อัดแล้วก็เราให้มันระเบิดครับระเบิดให้เปรียบเสมือนว่าเมื่อกี้น้องลูกแก้วบอกว่าให้มันฉีกขาให้มันตายไปเลยสุดจะตายเลยใช่ครับคิดว่ามันจะตายหรอแหมเธอมันไม่ตายหรอกเพราะว่ากลไกของธรรมชาติอ่ะมันจะบีบอัดตลอดยิ่งไปอัดมันจะดันออกมันไม่ตายหรอกครับอย่าเพิ่งทำครับเดี๋ยวสำลักอากาศมันมีสำลักน้ำเดี๋ยวสำลักอากาศเห็นไหมฮะโอเคนะ
ดูดอัดระเบิดให้เขาระเบิดเองอย่าปล่อยเองถ้าปล่อยเองแสดงว่าถอดเสื้อเองถอดกางเกงเองให้เสื้อผ้ามันฉีกขาดไปเลยเปรียบเทียบโอเคนะครับเมื่อมันฉีกขาดเมื่อกี้ลูกแก้วถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่มันระเบิดแล้วนั่นแหละครับตอบตัวนั้นเลยรู้สึกอย่างไรอย่าเพิ่งทำไงครับอย่าเพิ่งไปรีบไม่มีประโยชน์เอาให้เข้าใจก่อนแล้วจะไปทำที่ไหนก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นความเข้าใจเมื่อกี้ถอดรหัสว่าจะเข้าใจได้ก็ต้องฟังฟังได้ก็ต้องคิดตามก่อนพอไม่คิดตามมันก็ไม่เข้าเห็นไหมครับมันก็ไม่เข้าใจมันก็ตีปากกันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้พอคิดตามมันก็จะไปสะเทือนของเก่ากับของใหม่ของเก่าที่เราจำมาบันทึกมาที่เราสะสมมาเราเรียนมาของใหม่เข้าไปปุ๊บถ้าคนที่มันลืมของเก่าไม่ได้มันหนาเตอะของใหม่จะเคืองทันทีเห็นไหมครับตัวของใหม่เคืองไม่ต้องไปวิตกกับเพื่อนตัวของใหม่จะเข้าไปแทรกทันทีเพราะของใหม่มันพูดจากธรรมชาติบีบอัดโอเคนะครับทำไปก่อนทำไปก่อนเดี๋ยวผลสะท้อนตามมาจะทำให้ของเก่าที่สะสมอยู่นั่นนะครับแตกกระเจิงเลยเพราะผมไม่ได้พูดแล้วบอกว่าผมเป็นศูนย์กลางจักรวาลผมบอกว่าเฮ้ยโดยผมพูดโดยกระบวนการของความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับธรรมชาติสะอึกปุ๊บลูกแก้วรู้เลยว่าคุณลูกแก้วรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็ได้การทำแบบนี้ที่ผมกำลังบอกก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จเดียวเห็นไหมครับมันจะต้องมีสูตรสำเร็จทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายมันมีอุณหภูมินอกจากนั้นอากาศทำอะไรอีกครับวิ่งใช่วิ่งก็พังครับเป็นไปได้ไหมลูกแก้อธิบายวิ่งก็พังไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งเห็นไหมทำไมถึงไม่วิ่งลูกแก้วน้ำหนักมากเห็นไหมครับพังครับโอเคไหมพี่ปูนะใช่นะครับการขับอากาศจึงเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ร่างกายมีความร้อนโดยไม่ต้องออกไม่ต้องเคลื่อนที่เพราะเคลื่อนที่ไม่ได้โอเคนะครับหนักๆเข้าเคลื่อนที่แหละครับอันตรายจะอธิบายไหมครับคุณถาเสียพลังครับการเคลื่อนที่หรือการวิ่งหรือการออกกำลังกายหรือใช้กำลังเยอะๆคือการเสียพลังงานกำลังนะออกกำลังนะเสียพลังครับฟังให้ทันนะครับฟังให้ทันนะกำลังกับพลังมันต่างกันนะครับชัดเจนนะครับทีนี้จะยกลูกตุ้มน้ำหนักมีไหมล่ะมีไหมเราไม่ต้องไปเป็นนักยกน้ำหนักเราไปดูความเป็นอัตลักษณ์ลีลาของการยกน้ำหนักสูดลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกครับเข้าสิใช่ก็นี่ไงก็อากาศดีกว่าเห็นไหมครับพลังครับฮุบไปเลยคลีนแอนด์เจิร์ก 2.4 4.9 5.8 แล้วก็ว่าไปชัดเจนนะครับโอเคนะห่วงโซ่อาหารอีกข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำ1แก้วนมคุณแม่อากาศเอาวันไหนครับต่อครับคุณป้าพี่ใหญ่เอาวันไหนครับคืออะไรพี่ใหญ่ทานใช่ไหมใช่เอาไหนข้าวขาหมูผัดผักโรมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมคุณแม่อากาศนมคุณแม่นมคุณแม่ไม่คิดนมคุณแม่ป่านนี้ไม่รอดมาถึงจุดนี้หรอกจริงหรือเปล่ากินนมคุณแม่แล้วอยู่มาถึงจุดป่านนี้ได้เพราะอยู่เพราะได้เพราะอะไรอากาศครับห่วงโซ่อาหารเมื่อกี้เรานำพูดถึงคำว่าห่วงโซ่อาหารแต่อาหารตัวนี้เราไม่เคยมองเห็นเลยแต่กินประจำกินทุกวันมันไม่เคยมองเห็นน่ะจับได้ไหมล่ะไม่ใช่นอกจากมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นน้ำไปแล้วใช่นะดีครับพี่ปูอากาศอาหารตัวนี้หรือสารอาหารตัวนี้ไม่เคยได้สัมผัสเลยด้วยรูปด้วยการจับต้องด้วยการมองเห็นเดี๋ยวนะสัมผัสด้วยรูปสัมผัสอย่างมากก็แค่นามลมไงลมโอเคนะโอเคนะลมพัดผ่านเข้ามาทางผิวกายเราก็จะรู้สึกถึงความเป็นวูบวาบชัดเจนเนาะถ้าลมหนาวก็เย็นถ้าลมร้อนก็ร้อนทันทีเลยตัวร้อนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารตัวนี้นะครับคือพลังงานอาหารตัวนี้คือพลังงานมันไม่ได้อยู่ในรูปของสารวัตถุโอเคนะครับเพราะฉะนั้น
ตัวของสารสสารเนี่ยนะครับหรือกรดที่กินเป็นก้อนไปเนี่ยครับสุดท้ายมันจะย่อยสลายโดยกระเพาะไปเป็นพลังงานไงแต่นะวันนี้เรากินดื้อๆเลยกินพลังงานดีกว่าไงเพราะว่าร่างกายไม่ต้องไปย่อยการย่อยก็คือการเสียพลังงานเพราะมันต้องย่อยอาหารไงอ้าวถูกอีกเห็นไหมโอเคนะพี่ปูเพราะฉะนั้นงับอากาศจึงเป็นปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดในการที่จะช่วยยกน้ำหนักตัวเราให้มีแรงต้านการกดอากาศภายนอกครับไอตัวเจ็บปวดมึนงงเบลอชาเนี่ยแหละครับเพลียวูบสั่นอ่อนไหวเป็นความรู้สึกที่ 60% เข้าไปแล้วมันรู้สึกช้าครับพอมันรู้สึกช้าก็โต้ตอบช้าถามคน10คนถามคำถามเดียวกัน1ใน9ตอบไวชิบหายเลยขออนุญาตเห็นไหมครับมันก็เลยเก็บตกได้หมดใช่ไหมครับคนตอบโต้ตอบช้านั่งจดนะครับเขานี่แหละไอ้เพื่อนโดดเรียนปวสมันมีอยู่ข้างนอกมันไปกินเหล้าเด็กช่างต้องไปอย่างนั้นน่ะมันมาอ่านที่เราจดเรานั่งหน้านี่แหละอย่างเงี้ยไม่เก็ตไม่เข้าไม่เข้าใจครับมันมาอ่านเราแล้วมันก็มาสอนเราเห็นไหมครับมันดูของเราโอเคนะนี่คือโต้ตอบได้ไวและไม่ต้องมีแพทเทิร์นเลยคือเพื่อนมันทำได้เลยมันดูของเราเสร็จสรรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะทำให้ความรู้สึกไวได้จะต้องอิงจากตัวเราที่เป็นจริงไม่ใช่อิงจากธรรมชาติเพราะเวลาความรู้สึกโต้ตอบไวกับสภาพแวดล้อมมันทำให้เราเท 100% ครับนี่พูดเลยแค่งับอากาศเองนะพอดีว่ารุ่นพี่ผมมานั่งอยู่2คนผมก็อยากจะหยิบให้นะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีคำถามเพิ่มอีกมั้ยครับมีมั้ยฮะทำเช้าน้องบอกว่าน้องบอกให้ทำเช้าทำเย็นทำเช้าทำตอนที่น้องบอกว่าต้องถ้าฟังน้องไม่ทันน้องบอกว่าให้ทำตอนที่รู้สึกตัวตื่นครับมันยังไม่ลืมตาไม่เกี่ยวเลยครับกำลังกายไม่เกี่ยวเลยครับอย่าไปเริ่มกันของเก่าไม่ต้องแลกเลยครับตอนนี้เอาของใหม่ใส่ครับถ้าเอาของเก่าแลกไม่จบครับเพราะว่าของเก่ามันพาให้เรามานั่งอยู่นี่แหละครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าของเก่าไม่ช่วยหรือไม่มากพอไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะฮะดีมันเป็นบันไดขั้นแรกพอมาเจอขั้นแรกปุ๊บมันอยู่ยาวๆเฮ้ยมันไม่ช่วยแล้วมันตึงมาเจอมันต้องมาเจอขั้นที่2ขั้นต่อไปก็คือเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นของใหม่ที่เพิ่มเติมนี่แหละครับก็กินมันก่อนทำมันก่อนไม่ใช่ฟังมันก่อนเห็นไหมฮะแค่ฟังมันไม่พอมันต้องทำโอเคนะครับทีนี้ทำก็บอกว่าออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ดันไม่ช่วยเว้ยเฮ้ยนี่ไงครับก็แสดงว่าของเก่ามันไม่ใช่และมันใช้ไม่ได้กับทุกคนถ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับมันได้บางคนถ้าเป็นผมอ้วนตุ๊ตะผมเดินครับผมเดินบนสะพานเนี่ยฮะเดินเช้าเดินพอเหงื่อซึมและผมก็งับอากาศผมตื่นมาเสร็จปุ๊บนะวิธีการนะครับขอให้เป็นหมอตัวเองน่ะที่ดีที่สุดคือตัวเรานะครับตื่นปุ๊บรู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งลืมตาความรู้สึกเนี่ยครับมันจะเหมือนสลืมสลือไม่อยากลืมตาไม่อยากเปิดเปลือกตาดีที่สุดถ้าหากว่าตอนรู้สึกแล้วเจอภาพในสมองแบบบังเอิญคุณลูกแก้วเคยไหมครับเห็นในสมองอ่ะเหมือนฝันอ่ะนั่นแหละครับคือความรู้สึกภายในฝันถ้าคือความรู้สึกภายในนะครับมันตื่นในฝันนั่นแหละครับแต่ไม่รู้สึกตัวเหมือนตอนตื่นนอนโอเคนะนี่มันลุ่มลึกมากต้องการให้รู้สึกตัวตอนฝันนั่นแหละครับโอ้โหเลยคุณลูกปูโอเคนะต่อเสร็จปุ๊บพอตื่นปุ๊บรู้สึกตัวรู้สึกตัวเสร็จปุ๊บเช็คเลยครับขยับเลยเช็คร่างกายคือจริงๆแล้วแค่พอรู้สึกตัวจะรู้ทันทีเลยว่ามันหนักมันหรือมันเบานะครับหลังๆมานี้ผมจะกระปี้กระเป๋ามากคือจะดีมากคือไม่มีแรงต้านเลยที่จะลุกไม่มีแรงใดที่มากระทำไม่ให้เราไม่รู้สึกว่าจะต้องอยากลุกเลยนะครับไปเลยดีดได้เลยนะฮะนั่นคือเพราะเราทำแต่เมื่อคืนไล่มาแล้วจากการที่เราทำเมื่อคืนวานเพราะเราทำเมื่อเช้าวานมาเนี่ยฮะอย่าไปง้อลุงหงอกอย่าไปง้อใครไม่ต้องไปสนใจใคร
เนี่ยทำได้เสร็จปุ๊บทำเลยไม่ต้องมาจบคุยเรื่องอื่นถ้าจะมาโอเคไหมครับเพราะมันจะรักษาตัวเองได้จุดที่เช็คเสร็จปุ๊บมันก็คือปกติตื่นเช้าผมปกติผมไม่เพลียไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่งงไม่เบลอไม่ชาไม่นุ่นไม่นี่ไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือปกติละพอปกติเสร็จปุ๊บล่ะแล้วคนปกติคนไม่ปกติทำยังไงรู้แล้วพอรู้ว่ามันไม่ปกติแค่เปลี่ยนอริยบทเดี๋ยวผมก็รู้แล้วว่าฟังอยู่เนี่ยโอเคไหมครับพอมันไม่ปกติซัดมันเลยครับเจอโจรแล้วครับเนี่ยลูกแก้วบอกว่าอึกปุ๊บจับหายก็อึกโดยธรรมชาติเหมือนกันเลยเจอโจรคือเจอความผิดปกติแม้แต่เพียงน้อยนิดอย่าปล่อยผ่านเพราะเมื่อเราปล่อยผ่านแล้วเราลุกขึ้นมาลืมตาลุกเลยแล้วไปต่อเท่านั้นแหละครับตัวเล็กเกิดอะไรขึ้นคือสะสมไงไอ้ผิดปกตินั่นแหละครับแสดงว่าการนอนของเราเสียพลังงานพลังงานบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดคือตอนนอนถึงบอกว่าฟังลุงงอกยิ่งหลับหลับไปเลยเพราะนำพาโดยเสียงถ้าเชื่อมั่นว่าลุงงอกเชื่อมั่นว่าตัวของเขาเป็นพลังงานบริสุทธิ์เสียงเขาจะบริสุทธิ์เสียงบริสุทธิ์นั่นแหละครับที่เขาเอามาถ้านอนมาเป่าโทรศัพท์แล้วอีกซีกโลกหนึ่งที่จะไปเนี่ยครับหายครับมันตลกพี่เขาตลกแต่พอดีว่าพี่เป็นเด็กเอ็กเมนด็อกเตอร์สเตงเล็กแก้วได้ดูนะดูไหมไม่ดูไซไฟเลยด็อกเตอร์สเตงซูเปอร์แมน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 เดี๋ยวนะซูเปอร์แมน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 เอ็กซเรย์ได้ตายเอ็กซเรย์ซูเปอร์แมนเป่าทีเดียวร้อนนะอะไรอีกอันเนี้ยไอ้คริสตัลอะไรสักอย่างแพ้รักษาได้อย่างแบบปุ้งเดียวอ่ะรักษาได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวตัวเล็กคริสตัลไหนซูเปอร์แมนมันแพ้นี่นะกิฟต์ต้นไหนมันมีอะไรไม่รู้รักษามันหายเลยอ่ะมันได้นี่มาไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องดูใหม่ไว้เฮ้ยนี่ค่ะจะไม่รู้แต่ซูเปอร์แมนจะหายได้หรือเป็นปกติได้เอาซูเปอร์แมนไปตากแดดครับโอ้ไอ้ที่เธอพูดไม่ใช่แล้วนะจบนะจบเธอไม่ใช่แฟนซูเปอร์แมนปะโถปะโถหนุมานต้องโดนลมหนุมานโดนลมมันจะฟื้นเออนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยครับซูเปอร์แมนต้องเจอพลังงานซูเปอร์แมนต้องเจอพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ใจกลางพระอาทิตย์ให้พระอาทิตย์คือความร้อนต้องเจอความร้อนจากพระอาทิตย์ฟื้นเลยโอเคนะแหมมีคริสตัลยิปต้นไหนนั่นคือทำให้ซูเปอร์แมนเสียพลังโอเคนะครับต่อเสร็จปุ๊บพอเจอความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยผ่านอย่าละเลยครับเพราะว่าเมื่อความรู้สึกเรามันจับได้ทันแล้วนะครับนั่นคือคุณสมบัติธรรมชาติที่มันดีมากจากพ่อแม่ให้มาอย่าละเลยนั่นแหละครับคือสัญชาตญาณหรือยีนแห่งการป้องกันตัวเองยีนแห่งการต่อสู้ DNA RNA แห่งการต่อสู้หรือการเอาตัวรอดโอเคไหมครับนั่นแหละครับคือความรู้สึกครับที่มันไวมากนั่งอยู่ในที่นี้มีอยู่แค่คนเดียวที่ไวมากคนที่อธิบายเมื่อกี้แหละครับเนี่ยครับความรู้สึกไวมากเพราะฉะนั้นความรู้สึกไวมากเกินไปถ้าเกินไปให้ดีนะครับจะล้อหรือเสียในที่สุดเหมือนกันเพราะมันไวไปคือมันกินตัวมันเองก็พวกกินตัวเองไงครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรแค่กระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์คนที่เขากินตัวเองนะครับที่แพ้ตัวเองนั่นแหละครับโอเคไหมครับเกิดมาแล้วก็ปกติมากเลยนะแต่พอไปหาเขาบอกว่าเป็นนุ่นเป็นอะไรครับคุณหาที่กินตัวเองอะนั่นแหละครับครับกินอะไรก็กินกุ้ง SLB ด้วยกินกุ้งเคยกินกุ้งแพ้ไหมปวกปากบวมอ่ะมาไม่แพ้แล้วไวเกินไงครับความรู้สึกภายในร่างกายไวเกินแตกปุ๊บไปเลยโอเคนั่นคือเกินแต่ถ้าไม่เกินแล้วไวคือจะส่งเสริมศักยภาพทั้งโลกเห็นไหมครับแต่มันก็จะไปเจอทางโลกถ้าตีบตันอีกคือทางโลกมันเป็นโลกวัตถุถ้าติดวัตถุลืมนามก็จะแพ้ทางรูปอีกเนี่ยครับแต่มันจะส่งผลตอนช่วงตอนเกือบปลายแล้วโอเคไหมครับโอเคนะย้อนกลับมาเมื่อมีปกติซัดอากาศครับซัดแบบนี้ซัดก้อนใหญ่ๆซัดทางปากก้อนใหญ่ๆซัดเสร็จปุ๊บ3เม็ด
3เม็ดเสร็จปุ๊บอย่าพึ่งแปรงฟันก็คือ3เม็ดเสร็จก็ต้องลุกแล้วนะลืมตาต้องไปแล้วอย่าพึ่งแปรงฟันครับซัดน้ำก่อนซัดน้ำก่อนแปรงฟันเฮ้ยเธอสุดยอดอาหารอันโอชะที่มันเป็นยาเป็นสิ่งที่ตัวเราสร้างขึ้นมาเพื่อตัวเราเองอ่ะคือจุลินทรีย์ในปากไอ้ตูไอ้ปูเสร็จปุ๊บอ่ะต่อนะต่อนะหลังจากนั้นทำยังไงได้ครับให้เหงื่อแตกขยับตัวเคลื่อนที่ให้เหงื่อแตกแล้วจบโดสครับจบคอร์สนี้สำหรับการดูแลสุขภาพทำเช้าทำเย็นทำเช้าทำเย็นทำเช้าทำเย็นอยู่แบบนี้ฮะถามว่าทำเวลาอัดนานแค่ไหนอย่าไปสนใจสนแต่ว่าช่วงแรกนะครับขอแจ้งว่าคนไม่เคยทำถ้าคนง่ายๆเลยสุขภาพไม่ดีจะเหนื่อยครับจะทรมานก็แค่ไต่ระดับความทรมานด้วยการอย่าไปเร่งเขาคือเร่งเราเห็นไหมครับมาตรฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันการกำหนดการแต่ละคนจะมีความเป็นศักยภาพเนี่ยนะฮะที่มันเผยออกมาไม่เท่ากันเมื่อมันได้เท่ากันก็คือมันไม่เหนื่อยมันไม่ทรมานโอเคนะครับต่อไปมันจะได้2นาที3นาทีก็อย่าไปแข่งกับตัวเองว่าฉันจะต้องได้นานเดี๋ยวตายสลบหายไปเลยไม่เอาไม่ใช่หรือสุดท้ายแล้วเอามาแข่งกันอัดไม่ใช่ฟังให้ดีนะครับท่าที่ดีที่สุดในการอัดอากาศสำหรับผมนะครับสำหรับท่านเลือกเอาว่าท่าไหนคือท่านอนท่านอนนะครับบางคนอัดแล้วสลบเลยนะครับอย่ามันเกินไปนี่บอกล่วงหน้าอย่าทำเกินเอาพอแค่สบายตัวทุกอย่างทำให้สบายตัวครับเห็นนะฮะรู้สึกตัวแล้วร้อนแล้ววูบแล้วของผมนี่มันชาพึบพึบวูบพอเพราะขี้เกียจทำน็อกออกซิเจนป่ะอะไรนะคะน็อกออกซิเจนป่ะไม่หลังจากที่มันวูบไปแล้วผมถึงบอกคุณปูว่าตั้งแต่1องศาคุณรู้สึกได้ไหมคุณรู้สึกได้ไหมล่ะกว่ามันจะร้อนได้อะครับกว่ามันจะวูบได้ผมไปรู้สึกถึงความรู้สึกของก่อนมันร้อนไงครับผมรู้สึกถึงความรู้สึกก่อนที่มันจะร้อนซะอีกคือตรงไหนกระตุกครับปากเลยครับกึกเลยครับไปรู้สึกถึงความรู้สึกที่พลังงานบริสุทธิ์มันเรดิเอทอ้าวเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องทำมันงงแล้วมันงงแต่คุณทำคุณจะรู้เองทำแล้วมันจะได้กับตัวเสร็จปุ๊บพอได้กับตัวความรู้สึกที่ลุ่มลึกภายในเท่านั้นแหละฮะคุณจะแยกตัวเองออกจากธรรมชาติแล้วทีเนี้ยไอ้ที่ลืมตามาเนี่ยคือคุณเห็นธรรมชาติครับแต่ที่คุณรู้สึกนั่นแหละคือตัวคุณเอาล่ะแล้วก็มาดูทั้งวันสิฉายามิสเตอร์เตเติ้ลแมนบอกว่าให้ดูเช้าดูทำเช้าทำเย็นผมก็จะท้าไงครับว่าถ้าคุณทำจริงคุณจะเหนื่อยยากครับคุณจะเพลียยากคุณจะปวดยากคุณจะล้มยากความรู้สึกของคุณจะโต้ตอบได้ดีกว่าเดิมอีกแค่ยังไม่ทันเอ่ยปากมาก็รู้ซะแล้วว่าแค่มันขยับมันเราก็รู้มันคิดอะไรเออมันรู้ถึงขั้นนั้นเลยฮะเพราะความรู้สึกของคนมันบอกถึงความคิดอยู่แล้วอากัปกิริยาภาษาท่าทางมันบอกถึงความคิดที่คิดอยู่ในสมองนั่นแหละคนคุ้นชินเคยชินสามีภรรยาแฟนกันอยู่ด้วยกันบ่อยๆรู้ทันทีมันขยับมันจะเอาอะไรโอเคนะโอเคนะนั่นคือโดยธรรมชาติของการอยู่ด้วยกันนานๆแต่ของเราจะรู้ถึงความนึกคิดเราแล้วทีนี้เพราะเรารู้ความรู้สึกของเราเนี่ยครับมันจะลุ่มลึกเข้าไปอีกเอาเป็นว่าเอาไว้เป็นวันข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเพื่อที่จะได้ไม่ตกใจหนักๆเข้าทำมากๆเข้าทำจนเป็นกิจวัตรประจำวันได้สุขภาพฐานกายเบาโปร่งโล่งสบายโอเคนะครับวันหนึ่งทำเสร็จปุ๊บอย่าตกใจถ้าตามีแสงมีคนทำได้และได้ทำแล้วได้ไปแล้วซึ่งมันไม่ใช่เราและไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเรามันทำได้ครับมันทำได้ไอ้ที่เขาไปทำกัน20ปีต้องไปนั่งหลังกดหลังแข็งตามตำราที่เขาว่าตามตำราและครูบอกว่าจะต้องไปอยู่ในชุดแบบนั้นต้องอยู่ในกลุ่มนั้นจะต้องทำอย่างนั้นเดินแบบนั้นไม่ต้องไปครับอยู่กับบ้านครับอยู่กับแม่พ่อดีละครับสำคัญว่าแม่พ่อต้องรู้เรื่องพวกนี้ต้องรู้เรื่องตัวเองต้องรู้เรื่องธรรมชาติมนุษย์ถึงจะสามารถกระตุ้นให้รูปเป็นได้
ก็คือผู้ที่ฟังลูกหลานนู้นนี่นั่นแม่กับพ่อต้องมีหรือคนที่อยู่ด้วยต้องนำพาให้ได้ครับก็แค่นั้นเองเพราะฉันอยู่กับบ้านโอเคนะครับจบไหมสุดท้ายมางับข้าวตรงปากหนึ่งทีก่อนจากหนึ่งสองสาม1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010, 11, 12ออกแล้วยกมือนะครับ13, 14, 15, 16ผมแค่นับให้จังหวะนะครับผมไม่ได้เร่งนะครับจงทำความรู้จักกับความรู้สึกของตนเองครับมันดีมากผมขอบอกรู้จักคนอื่นได้รู้ไม่รู้จักตัวเองนี่แย่นะครับแต่ถ้ารู้จักตัวเองได้โอ้โหชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องไป NLP ไม่ต้องไปอยากรวยไม่ต้องไปอยากสวยไม่ต้องไปอยากเก่งครับเพราะทุกอย่างที่ทำมันจะทำให้เราเก่งเองเป็นเองรู้เองโหรู้ยันพระเจ้าเหาเลยนะครับ26, 27, 28, 29, 30, 31, 32ดีครับตุ๊กปู33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45ดีครับไอแรงๆคุณแม่46, 47ดีครับพี่ไอที่ไออย่าไปนิดเดียวไม่ถอยเออ47, 48, 49, 50, 51, 52, 53ดีครับแม่54เห็นไหมแม่หน้ามากมากกว่าเดิมเยอะเลย55ดีครับลูกแก้ว56, 57, 58, 59รอแม่ใหญ่กับพี่ฐานะครับแล้วก็แม่เล็กนะครับ61นาทีเข้าไปแล้วครับ61, 62เอามือลงค่า63, 64, 65, 66, 67, 68คุณแม่ยังนั่งอยู่ใช่ไหมครับดีมากครับขอบคุณครับปรบมือให้กับตัวเองครับเย้เหนื่อยไหมโยมไม่ใช่ร้อนเลยขอให้เข้าใจว่าเซนส์ของผู้ให้เขาพยายามทุกวิถีทางที่จะให้แต่ท่านต่างหากมีเซนส์ของผู้รับไหมสำคัญนะเราจะเรียนรู้รับรู้ได้ก็ตามที่ในโลกใบนี้ถ้าเราขาดเซนส์ของผู้รับที่ดีก็แปลไปเป็นคนที่ผิดโอกาสการเรียนรู้จำครับจำครับผู้รับที่ดีสมบูรณ์บริบูรณ์วันหนึ่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ให้ที่ดีคำเดียวกันครับกับคำว่าเป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้นำที่ดีอีกคำหนึ่งตามผู้ใหญ่มาไม่กัดผู้ใหญ่คนนั้นคือใครมีอะไรดีที่จะให้เราตามถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมันไม่ดีพออย่าไปตามมันแล้วเราเสียคนเสียเวลาหน้าวันนี้ต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้ครับแล้วเราก็จะเป็นตัวของตัวเองตรงกับภาษาพุทธศาสนาว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยังไม่ cover จะให้ดีตนรู้ตนเข้าใจในตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองนั่นคือสุดยอดปรารถนาภาวะนั้นก็แปลว่าอากาลิโกทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นใครฟังมาตลอดแล้วก็ลำดับความให้ได้สิ่งนั้นบรรจุกับท่านเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งข้างหน้าแม้ว่าท่านจะหลับตาเดินมันจะเหมือนกับมีราวกั้นทางไว้ท่านจะวิ่งชนแม้ว่าท่านจะหลับตาเดินเพราะว่าได้วางคานกั้นไว้เรียบร้อยแล้วเดินลุดจากโลกีสู่โลกุตมันจะเจอขั้นกล้าพูดถึงขนาดหน้าวันนี้แปลว่าที่สุดแล้วเป็นชาติสุดท้ายกันสำหรับคนที่เข้าใจนะยุคนี้นะยุคเป็นชาติสุดท้ายประกาศตัวตนเลยนะครับจะเกิดอีกไหมเนี่ยนับหนึ่งก่อนใครไม่ปรารถนาจะเกิดอีกหนึ่งอย่าผลิตพลเมืองเพราะการเกิดเป็นทุกข์ไม่มีจุดจบเมื่อผลิตแล้วต้องรับผิดและรับชอบ
ห้ามทิ้งขว้างถ้าทิ้งขว้างไม่ใช่มนุษย์จำแม่นๆภาษานี้แน่นอนนะครับชีวิตจริงต้องดำรงดำเนินต่อไปต้องไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้อยู่ขีดเส้นให้ได้เวลาที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้เอาให้ได้ก่อนจะหยุดลมหายใจนี่แหละคืออัตติอัตโนโถที่แท้จริงส่วนผมของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่ห่วงเพราะว่ามีคนให้อยู่มีคนให้กินมีคนให้ใช้และมีคนเก็บไว้รออยู่แล้วทุกวันนี้ผมจะมีภาวะนั้นจริงจะอยู่ไหนก็ได้เช่นคืนนี้ไม่มีที่นอนเดี๋ยวก็มีคนบอกมามานอนบ้านหนูสิคะเนี่ยเฮ้ยบ้านผมครับโทษทีเหลียนไม่มีกินไม่เป็นไรพรุ่งนี้เช้าได้กินแน่ผมมีความสามารถระดับนั้นนะแต่เอาเถอะอย่าให้ตัวเองเป็นอะไรอย่าให้ตัวเราเองเป็นตัวทำให้คนนั้นเขาเชื่องช้างั้นเราขอปฏิเสธที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับอย่าไปทวงความเจริญของคนที่เขาเสนอมาเมื่อกี้นี้เรามีของเราอยู่แล้วก็นอนในตรงนี้เมื่อคืนผมก็นอนตรงนี้ที่คุณนั่งนอนนั่นนะครับเยี่ยวใช้ด้วยผมก็นอนตรงนั้นอ่ะบอกให้ดูนอนไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเรื่องนอนหัดเป็นคนกินง่ายนอนง่ายแต่มีข้อแม้ความปลอดภัยทั้งนอนหลับมีข้อแม้อย่างเดียวคือความปลอดภัยถ้าหากว่าปราศจากความปลอดภัยใดก็ตามทีมันหลับไม่สนิททั้งหญิงและชายโดยทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งคนเป็นเพศแม่เรื่องนอนต้องให้ 100% และจะหลับสบายโอเคนะเอาละต่อไปนี้สองมือเปล่าขออนุญาตครับเชิญเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่ปิดเกมดีมากๆต้องขออนุญาตเลยว่าคุณแม่ขออนุญาตเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าไอ้แพ้ธรรมชาติเป็นยังไงครับแพ้ธรรมชาติครับของคนข้างๆแม่เมื่อกี้เราพูดถึงแพ้นะฮะแพ้ธรรมชาติแพ้ธรรมชาติครับก็นักวิชาการนั่งอยู่นี่ครับง่ายๆเลยอ่ะคือตอนเนี้ยค่ะโมเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมารอบที่3นี้ก็ตอนนี้ก็คนที่สนใจฟังอยู่เขาเชิงเนื้อมองเขาจะยืนพูดให้ฟังอ๋อแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยก็ให้เคมีไปก็หายไป8เดือนแล้วก็กลับมาเป็นซ้ำใหม่ครั้งที่2หลังจากที่ให้ครั้งแรกไป8เดือนใช่ไหมคะก็ให้เคมีครั้งที่2เสร็จแล้วก็ปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วก็เว้นไปปีกับอีก8เดือนก็วันที่1ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ตรวจว่าเจอเป็นโรคมะเร็งอีกรอบนึงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML อะค่ะแล้วหมอก็บอกว่าถ้ารักษาอีกก็คือครั้งแรกก็ให้ 50% ครั้งที่3เนี่ยก็คือเหลือ 10% แล้วก็เลยบอกกับหมอไปว่าถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ขอรักษาด้วยเคมีบำบัดแล้วจะมาใช้วิธีธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่าโมจิเขาแบบเวลาให้เคมีแล้วมันทรมานใช่ไหมคะแล้วก็มันหลายๆเรื่องอะค่ะตอนหลังก็เลยคุยการโมก็บอกว่าถ้าทรมานอย่างนี้หนูแบบหนูตายไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะแบบรักษาด้วยวิธีธรรมชาติอะค่ะคือวิธีธรรมชาติมันก็ดีอย่างนะคะว่าไม่ต้องกินไม่ต้องฉีดไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรคือแล้วโมก็รู้สึกว่าตัวเองสบายค่ะปวดตรงไหนลุงหงอก็มาจับตรงนั้นมันก็หายอะไรเงี้ยลุงหงอครับขอได้โปรดอย่า
ข้าใจเองว่าที่ยกตัวอย่างขึ้นมาไม่ต้องการให้มายกระดับลุงหงแล้วก็ยกขึ้นมาเพื่อรองรับพฤติกรรมที่นี่ไม่ต้องนะฮะแต่แค่ให้ทุกคนเข้าใจตัวเองบ้างว่าถ้ามันเป็นเราลูกหลานเราหรือตัวเราครับว่าต้องไปมาอยู่ในชะตากรรมเป็นเช่นนั้นเนี่ยต้องใช้เงินใช้เวลาใช้เกือบทั้งชีวิตที่จะต้องรักษาชีวิตเห็นไหมครับแค่คำว่าเขาว่าแพ้นะอันนี้เขาว่านะคุณแม่นะค่ะแต่เอาเราว่าเท่าที่คุณแม่เลี้ยงมาลูกสาวเป็นยังไงอาการครับว่าไหมก็ทุกวันนี้ก็ดูเหมือนตอนนั้นครั้งแรกครับครั้งแรกที่เป็นใช่ไหมคะครับอาการเขาก็อาการมาแรกเริ่มก่อนคือเป็นเขียวจ้ำตามตัวทีนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะคิดแค่ว่าเด็กเล่นหกล้มธรรมดาเขียวช้ำธรรมดาแต่ว่ามันเป็นวงใหญ่ๆทั้งแบบทั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนใจจนผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆก็เป็นไม่สบายพอไม่สบายก็เลยพาไปหาหมอก็ให้กินยาตามปกติก็ให้อะไรนะแก้เสบแก้ไอเจ็บคอแก้ลดเสมหะลดน้ำมูกลดไข้ธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กระซิบบอกหมอว่าหมอไอ้ที่ว่ามันเป็นจ้ำๆขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าคุยครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นล้มตรงเนี้ยเขาไม่ได้ล้มมันขึ้นมาเองหมอก็เลยเจาะเลือดพอเจาะเลือดแล้วมันค่าเลือดมันก็ขึ้นมาว่าไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวมันโอเวอร์แล้วก็มีตัวบาสในที่นี้ก็คือเป็นตัวเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นมาแล้วก็พอหลังจากที่รู้ก็คือวันเดียวก็คือหมอก็ไม่ได้มีเวลาให้ตัดสินใจนะคะบอกว่าถ้าตัดสินใจจะรักษาก็คือต้องรักษาวันนี้เลยมีเวลาตัดสินใจแค่ชั่วโมงที่คุยกันนะคะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเราก็รู้สึกก็ตกใจนะคะเพราะว่าในบ้านไม่เคยมีใครเป็นโรคมะเร็ง okay. ค่ะแล้วก็ต้องทำตามที่หมอบอกเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าเกิดตัดสินใจเลยทำเลยโอกาสหาย 50% ในตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งชนิดอื่นเนี่ยมันก็จะโอกาสหายแล้วแต่อีกชนิดนึงก็หมอบอก 80-20 แต่ของโมนี่หมอบอกหาย50ไม่หาย50เสี่ยงดวงเอาตอนที่ไปเจาะปลูกถ่ายไขกระดูกก็เหมือนกันนะคะหมอบอกว่าหมอไม่ได้การันตีว่าหายนะแต่ว่าทำก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่ะก็ไม่เหมือนไอ้คำเนี้ยเราสรุปเอาเองว่าเพราะว่าหมอก็ไม่เหมือนกับเราไม่มีทางเลือกนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้ทางเลือกอื่นแต่พอมาเป็นครั้งที่3เนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเรายังให้เคมีต่อไปก็ไม่รู้จะแบบตายบนเตียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่มา3ปีอะค่ะบนเพราะโมจิเวลาเขาอยู่โรงพยาบาลทีก็6เดือนกลับบ้าน4วันอะไรเงี้ยในระยะ6เดือนเนี้ยกลับบ้าน4วัน2วันเงี้ยก็เลยแล้วก็จะเจอกับเพื่อนทั้งตัดขาบ้างทั้งอะไรบ้างก็คือเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วตัดขาอะไรเงี้ยมาตอนมาเห็นมีขาเลยพอไปแป๊บเดียวขาหายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็รักษาเจาะไขสันหลังอะคือมันต้องมีเจาะน้ำไขสันหลังออกไปแล้วก็เอาตัวยาใส่เข้าไปแทนเมื่อเจาะไป1 cc ก็ต้องเอาตัวยาเข้าไป1 cc ตรงไขสันหลังนะคะบางคนก็หมอใหม่เจาะไม่ดีก็เป็นอัมพาตไปก็มีเด็กที่เป็นแบบเป็นผักนอนเป็นผักไป 2-3 ปีก็ไปเนี่ยแล้วก็บางคนก็ปลูกถ่ายได้แต่ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็ตายคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะเจอข่าวดีสักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็จะมีแต่แบบเอ้ยเด็กคนนี้ตายไปแล้วนะอะไรเงี้ยเด็กคนนี้หายเอากลับมาเป็นใหม่เนี่ยก็คือจะได้ยินอยู่อย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะแล้วของโมจะเป็นไหมแต่ว่าโมเขาจะเวลาที่เขามีอาการหรืออะไรเงี้ยดูเขาเหมือนปกติอย่างทุกวันนี้ที่เซลล์มะเร็งมันเยอะมากมายเนี่ยก็ยังดูเขาเป็นปกติแต่มีแค่ว่าเขาจะผอมแห้งแล้วก็ดูอ่อนแรงเนี่ยค่ะ
แต่ก็ตั้งแต่วันที่1ตุลามาใช่ไหมคะก็ยังอยู่กันได้ก็ใช้ชีวิตปกติเวลาเลือดน้อยก็ไปให้เพชรเลดให้เกล็ดเลือดอะค่ะให้เกล็ดเลือดมาตั้งแต่วันที่1มาก็ให้มา 2-3 ครั้งแล้วค่ะคือเหมือนมีครั้งสุดท้ายที่เพิ่งไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็กินไม่ได้ก็หมอก็ไปให้น้ำเกลือเติมเกลือแร่เติมอะไรพวกนี้เพราะว่าทุกอย่างต่ำหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านค่ะหลังจากที่มาเจอคนหัวหงอกพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ดีกว่าพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ไปชดเชยทดแทนเพิ่มอะไรได้บ้างกับชีวิตลูกสาวของคุณแม่ก็ครั้งที่แล้วมาค่ะเขาก็ปวดขาค่ะแต่มันก็ตอนนั้นมันก็หายไปแต่ว่าอันนี้เพิ่งกลับมาครั้งที่3ครั้งสุดครั้งแรกก่อนนะว่าที่เราได้อะไรไปได้อะไรไปครับจากการที่มาเจอคน2หมื่นบาทเจอครับก็รู้สึกว่ามันมีพลังนะคะคือแบบเหมือนมีพลังอยู่ในร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าที่ไม่ได้มาเพราะว่าบางทีโมเค้าที่ว่าพลังนี้มันคืออะไรครับมันเป็นยังมันส่งผลให้เกิดการต้องสังเกตจากคนที่ดูแลอะไรที่มันเพิ่มเติมมาการที่เราเลี้ยงดูมาก็คือก่อนหน้าที่จะมาใช่ไหมคะเขาจะปวดขาตลอดทุกวันก็จะนอนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่วันนั้นมาแล้วลุงออกจับกลับไปเขาก็หายปวดเนี้ยค่ะก็นั่นคือเรื่องปวดเนาะเรื่องปวดขาอย่างอื่นมีครับไม่มีก็คือไม่มีไม่ต้องยังค่ะเสร็จมาครั้งที่2ครั้งที่2คือมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครับก็เขาบอกปวดคือปวดขาแต่ตอนนั้นก็หายปวดระดับนึงนะคะแต่ว่าวันนี้มาเขาคือเสาร์อาทิตย์มาเขาก็ยังปวดขาแต่ว่าเหมือนปวดเฉพาะกลางคืนนะคะกลางวันก็อย่างเงี้ยเดินได้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอกลางคืนแล้วก็ลงน้ำหนักขาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะหมอบอกไหมครับว่าเป็นอะไรยังค่ะก็เนี่ยจะมาถามวันเนี้ยค่ะเจอเคยบอกว่าลูกไม่เคยหลับได้นานวันตอนครั้งแรกที่มาค่ะหลับนานเลยหลับนานไปหลายวันอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าช่วงนั้นพอนัดจะมาใช่ไหมคะเขาก็จะหลับตลอดเลยไม่ตื่นตื่นมากินแล้วหลับแล้วตื่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝนตกก็ไม่ได้มาเพราะว่าขี่มอไซค์ค่ะก็เลยไม่ว่าความสุขจากการที่ได้เห็นลูกหลับนานมันดีหรือไม่ดีครับดีค่ะดียังไงครับก็เขาไม่ทรมานนะคะเพราะถ้าเกิดเขาตื่นแล้วเขาชอบปวดนั่นปวดนี่อะไรเงี้ยกินก็ไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่ค่ะที่ผมชุดแม่เซ็นนั่นได้ครับก็ที่เมื่อกี้ตั้งข้อสังเกตนะครับเห็นไหมว่าคุณแม่เห็นลูกจ้ำที่เขียวก็คือคุณแม่ความรู้สึกไวมากกว่าลูกนะครับลูกยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าตื่นเช้ามาให้รู้สึกให้ไวว่ามันเราอ่ะผิดปกติอะไรเราจะแก้ได้ทันนี่เห็นนะครับสองก็คือคุณแม่ไปใช้ประสบการณ์กับเขามาตลอดสุดท้ายไม่เจอแสงสว่างเลยก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางไปเจอทางอื่นคือทางออกที่นี่เรื่องหมอเรียกว่าทางออกนะครับนี่มันไม่เป็นเรายังไม่เป็นเราเท่านั้นเองครับที่ยกตัวอย่างขึ้นมาจบครับครับ มีการสรุปนะว่าก่อนที่จะมาเจอลุงหอกนอนก็ไม่หลับเพราะมันปวดตลอดคืนตื่นขึ้นมาก็ปวดตลอดวันเอาล่ะมาเจอลุงหอกก็หายปวดไป1อาทิตย์ผ่านไปแล้วเราหลับด้วยหลับได้ด้วยหายปวดด้วย1สัปดาห์ผ่านไป2 3สัปดาห์ผ่านไปก็ยังคงนี้อยู่อ้าวพอเวลา1เดือนผ่านไปมาครั้งที่นี่ที่2ส้นลงพื้นไม่ได้เจ็บปวดนี่เดี๋ยวนี้ครั้งที่3เดี๋ยวนี้นะยังไม่ได้แตะตัวนะงั้นผมถามว่ามาวันนี้ส้นยังคงมีอยู่หรือเปล่าเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยนะโอเคเมื่อคราวที่2คราวที่แล้วนี่เนาะที่บอกว่ากินไม่ได้กินได้หรือยังครับโอเคครั้งที่1ก็ต้องกินได้ตั้งแต่ครั้งที่1แล้วที่2กินได้แล้วก็แปลว่าสิ่งที่มันดีขึ้น
ถ้าหากว่าถามหนูเองนะฮะหนูรู้สึกตัวว่าดีขึ้นไหมลูกดีขึ้นโอเคตอนนี้เรื่องความรู้สึกนั้นไม่ต้องไปถามใครเพราะจะตัวเขาคำเดียวมันก็จะออกคนนี้โอเคนะแล้วก็ตรงป่าแล้วค่ะวันนั้นเขาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่มาโมบอกว่าหนูเคี้ยวแล้วปวดตรงเนี้ยลุงออกจับให้ตอนนี้เขาเคี้ยวได้ก็แปลว่าโอเคเข้าใจไม่ต้องยาวฮะต้องยาวเขาจะแล้วว่าเคี้ยวไม่ได้ก็คือคืนอาหารไม่ได้ลุงออกก็ฝ่ามือไปแตะแก้มให้เองก็กินได้มาตลอดก็แปลว่าฝ่ามือนี่มันทำด้วยอะไรอยู่สนใจแต่ที่แน่ลุงออกเสนอทางออกของการพวกนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมครับเอาล่ะเราสรุปตรงนี้อ่ะก็เป็นว่าเข้าใจผมอยากจะให้เข้าใจในตัวเองมากกว่าทั้งหมดนี้อย่ามาชื่นชมลุงงอกเพราะผมจะรู้ว่าผมคือใครแล้วผมมีอะไรผมก็เปิดเผยตลอดผมไม่เคยปิดบังเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งนี้ทุกคนจะต้องรู้มันจะพึ่งตัวเองได้นั่นเองเพราะอนาคตผมจะมองไปล่วงหน้าแล้วว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่โอ้โหหนักมากขึ้นเป็นลำดับเลยถ้าไม่มีทางออกไม่รู้จะเติบโตยังไงมนุษย์ประนานเป็นกันทั้งโลกนะไปเนี้ยให้เข้าใจสิครับเป็นกันทั้งโลกมันไม่มีทางออกแล้วไปซ้ายก็ตันไปขวาก็ตันไปขวาก็คือใช้บริการแพทย์ตะวันตกปัจจุบันเขาเรียกว่าแผนปัจจุบันโอเคไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วหมอรู้สึกว่าล่าสุดมีแค่แพทย์10%รับรองผล10%เดิม50-50ลองดูครับว่าเราไม่ใช่หมอเราไปหาหมอเป็นโรคนั้นจะหายไปไหม50-50คนที่พูด50-50เนี่ยไม่รู้ในส่วนตัวผมนะมันรับไม่ได้หรอกคำว่าเชี่ยวชาญเฉพาะทางมันรับไม่ได้จริงๆครับอย่าพูดนะเสียคนนะเด็กรุ่นนี้เจอเด็กรุ่นนี้ด่าทันทีนะให้รู้ไว้นะแล้วก็บอกว่าเชี่ยวชาญเรียนมาเกือบตายเอาความจริงข้อ50โอ้ยใช่ไม่ได้หรอกครับและอาจจะบางทีกันนึงอย่าพูดผมไม่เคยพูดอาจจะบางทีนะให้รู้ไว้คำว่ารับผิดชอบอีกอันหนึ่งรับผิดคือรับผิดรับชอบคือรับชอบอย่าพูดติดกันจิตใจเหมือนกันอย่าพูดติดกันจิตคือจิตใจคือใจหน้าที่สิทธิเหมือนกันหน้าที่คือหน้าที่สิทธิคือสิทธิอำนาจคืออำนาจต้องแยกให้ได้นะมนุษย์ไม่จากสองสามคำเนี่ยอยู่ยากมากนะใครรู้ฟังเถอะฟังลุงงอเข้าไปลุงงอจำแนกภาษานี้ให้ชัดมากที่สุดแล้วล่ะในแผ่นดินนี้ผมกล้าพูดเลยนะอยากจะเข้าใจเรื่องของภาษาของการสื่อสารนะโอเคผ่านๆมามีแต่ความเชื่อมนุษย์โลกวะเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากความกลัวนะความกลัวกลัวจะกลัวตายต่อมาก็เป็นความเชื่อยุคความเชื่อความกลัวมาตั้งแต่แรกเกิดเป็นสัญชาตญาณต่อมาก็มาเป็นความเชื่อเชื่อผีสางเทวดาเชื่อนุ่นเชื่อเรื่องนอกตัวต่อมาก็เป็นความเพียรปัจจุบันนี้มาถึงความเข้าใจยุคความเข้าใจยุคความเชื่อความกลัวความเพียรมันไม่หายหรอกครับแต่เข้าใจได้ยังไงมันมาถึงวาระความเข้าใจนั้นโยมนะครับเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อการเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ให้มากๆมันจะรักษาตัวเองได้ผมฐานะเข้าถึงแล้วจึงเอามาใช้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด100คนต่อวันผมสบายมากแค่นี้ไม่พอมือหรอกนะเมื่อวานเนี่ย50กว่าคนที่นครปฐมเริ่มแต่เที่ยงกว่าบ่ายโมงเอาอยู่ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นขอให้เป็นผู้รับที่ดีแต่แน่นอนนะมาที่นี่ต้องความเข้าใจเป็นตัวเริ่มต้นลุงออกค้นพบแน่นอนเรื่องของการกำกับแล้วก็บอกคนใกล้เคียงคือคณะทำงานส่งต่อไปยังบุคคลอื่นให้ได้เรามีคอนเซ็ปต์ของการทำงานเราอยู่ทั้งหมดนั้นให้ท่านเข้าใจพวกเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วโอเคนะขอให้เป็นสาระสำคัญในชีวิตตื่นขึ้นมาก็มาอากาศก่อนอย่าเพิ่งลืมตาเอาไปใช้กับของดีรู้จักลุงงอกต้องเอาของดีไปใช้เดี๋ยวความเชื่อมันผ่านยุคความเชื่อมาแล้วยุคความเพียรยุคความเชื่อศาสนาต่อไปมันจะเป็นประวัติศาสตร์ทุกวันนี้เอาชีวิตจริงมาว่ากันเลิกคุยนรกสวรรค์
เลิกพูดโรคเวโรกรรมเลิกพูดเอาความจริงปวดหัวให้ปวดดีกว่านะไม่มีเรี่ยวแรงเอาเรี่ยวแรงกลับบ้านดีกว่าปวดส้นเท้าเอาความให้ปวดกลับบ้านดีกว่าเอามันตรงนี้เลยมันถึงยุคของมันแต่แน่นอนครับต้องเข้าใจกันและกันแล้วไว้วางใจกันและกันอย่าระแวงกันและกันทุกอย่างมันจะไปสู่ในสิ่งที่เราเป้าหมายของทุกท่านที่ต้องการโอ้เนาะ Thank you very much โอเคไปเป็นหนึ่งวันเลยจ้า